นมัสถุรัตนตยัสสะขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านสมาชิกที่น่ารักทุกท่านทั้งเทพพบุตรและเทพธิดาส่วนใหญ่จะเป็นเทพธิดาซะเยอะนะเทพพบุตรหายากแต่ก็หลายท่านอยู่นะครับวันนี้หลังจากเราสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับคุณจริยาสวัสดีคุณเบิ้ลเพิ่งเห็นแป๊บครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ครับหลังจากเราได้มนุษย์สัพภูมาแล้วนะครับว่าสรุปว่ามนุษย์ต่างดาวมีจริงนะครับคือนอกจากมนุษย์ชมพูทวีปอย่างพวกเราเนี่ยยังมีพวกอุตรกุลุทวีปบุพวิเทหทวีปแล้วก็ยังมีอัปปะโคยานทวีปนะซึ่งหน้าตาแปลกๆนะครับหรือพวกที่เป็นมนุษย์ต่างดาวทั้งนั้นนะครับจากมนุษย์วันนี้เราจะไปเที่ยวเทวโลกกันแล้วนะครับเทวโลกคืออะไรนะครับเขาบอกเทวโลกเป็นภูมิอันเป็นที่เกิดแห่งคนที่มีบุญกุศลค่อนข้างมากเลยนะครับเขาเรียกว่ามีกำลังของมหากุศลที่ค่อนข้างละเอียดประณีตนะก็เลยได้ไปเกิดในเทวโลกกันนั้นเขาบอกเทวโลกเนี่ยเป็นสถานที่ที่มีการเพลิดเพลินอยู่ในกามคุณอารมณ์เป็นอย่างมากนะครับนั้นเทวโลกเราเรียกว่าเทวดาพอพูดถึงคำว่าเทวดาเนี่ยนะฮะเทวดานี่มี3ประเภทนะครับประเภทแรกเขาเรียกว่าอุปัตติเทวะนะครับอุปัตติเทวะหรือเรียกว่าอุปัตติเทพอุปัตติเทพนี่หมายถึงเทวดาโดยกำเนิดนะก็เลยเขาเรียกว่าเกิดด้วยอำนาจของกุศลที่มีกำลังมากนะครับก็เลยไปเกิดเป็นเทวดาในบางตำราเขาบอกเทวดารวมพวกพรหมด้วยเรียกว่าเทวดาด้วยนะครับอันที่2สมมุติเทพนะก็เรียกว่าเป็นเทวดาโดยสมมุตินะอันนี้ได้แก่พระราชาพระมหากษัตริย์พระราชินีนะพระโอรสพระราชารสพระราชธิดาเหล่านี้นะเพราะว่าท่านเป็นผู้มีบุญญาธิการนะได้เป็นถึงพระราชาปกครองประเทศทำให้มีความสุขความเป็นอยู่ที่เป็นสุขนะอยู่ในพระราชวังคล้ายๆกับอยู่ในเทวโลกนั่นแหละนะครับก็เรียกว่าสมมุติเทพเป็นเทวดาโดยสมมุติประเภทที่3เรียกว่าวิสุทธิเทพนะวิสุทธิเทพหมายถึงเทวดาที่บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสทั้งปวงอันนี้หมายถึงพระอรหันต์ดังนั้นเทวะหรือเทวดานะฮะหรือเทวโลกที่เรากำลังแสดงอยู่หมายถึงอุปัตติเทพนะครับนะอุปัตติเทพคือผู้ที่มีความเป็นอยู่มีความเพลิดเพลินอยู่ในกามคุณอารมณ์ทั้ง5นั่นแหละนะกามคุณอารมณ์ทั้ง5ก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะครับดังนั้นท่านบอกว่าอุปัตติเทพนะหรือว่าเทวดาในชั้นกามาวจรหรือชั้นกามภูมิเนี่ยมีทั้งหมด6ภูมินะ6ภูมิ1จาตุมหาราชิกา2ตาวติงสา3ยามา4ตุสิตา5นิมมานรดี6ปรนิมมิตวัสวัตตีนะอันที่6นี่ชื่อยาวนิดนึงนะครับนะปรนิมมิตวัสวัตตีในเทวโลกทั้ง6เนี่ยนะคนที่จะไปเกิดได้ต้องเกิดด้วยอำนาจของมหากุศลนะที่มีกำลังค่อนข้างมากด้วยนั้นส่วนใหญ่ที่เราเรียนมาท่านบอกว่าธรรมที่จะให้เราไปเป็นเทวดาเรียกว่าเทวธรรมนะฮะเทวธรรมก็ได้แก่เทวธรรม7นั่นแหละศรัทธาศีลหิริโอตตัปปะพหุสัจจะจาคะปัญญานะครับเรียกทำ7อย่างนี้เป็นเหตุให้เราได้ไปเป็นเทวดาเป็นเทพบุตรเทพธิดากันนะมีศรัทธาในเชื่อเรื่องบุญและผลของบุญนะครับมีศรัทธาเชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมมีศรัทธาเชื่อในการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับศีล5เนี่ยรักษาให้ดีไว้นะครับเพราะว่าศีลเณสุขติยันติศีลเนี่ยเป็นปัจจัยให้เกิดในสุคติโลกสวรรค์ได้เพราะศีลเนี่ยปิดอบายภูมินะครับฮิรินะความละอายต่อบาปทุจริตทั้งหลายนะผู้ที่มีฮิริก็จะไม่ทำชั่วโอตปะความเกรงกลัวผลของบาปนะฮะคนที่เกรงกลัวบาปก็จะไม่ทำบาปทำกรรมนะคุณยุทธครับช่วยปิดไมค์นิดหนึ่งคุณยุทธเสียงดังมาหน้าห้องครับกดไมค์เป็นสีเขียวนะครับคุณยุทธครับคุณยุทธติดไมค์เป็นสีเขียวด้วยครับที่บ้านเสียงคุยกันดังมาตัวที่2ตัวกลางเป็นสีเขียวหมดนะครับขอบคุณครับโทษครับอาจารย์โทษครับนั้นสุดพระพุทธสัจจะนะหมายถึงการฟังธรรมนะฟังพระธรรมให้มากๆเข้าไว้
่ท่านพูดเสร็จด้วยธรรมะในพระไตรปิฎกอ้าวคุณยุทธยังไม่ปิดเลยมาเสียงยังดังเข้ามาอยู่2ตัวกลางก็เป็นสีเขียวหมดนะครับปิดแล้วอาจารย์เนี่ยเสียงคุณยังมาผมยังได้ยินเลยแล้วทำไมมาได้เนี่ยใช้โทรศัพท์หรือใช้คอมครับถ้าใช้โทรศัพท์ถ้า2ตัวกลางเขียวเสียงมาไม่มาแน่นอนครับโอเคนะครับพระคุณสัจจะการฟังธรรมะมากๆนะฮะธรรมะโดยเฉพาะธรรมะเรื่องของพระอภิธรรมนะแล้วก็พระสูตรนะพระวินัยบ้างตามสมควรนะครับการฟังธรรมก็เป็นเหตุให้เราได้เกิดประโยชน์มากมายเลยนะฮะนั้นพอพูดถึงฟังธรรมขอขยายความไปนิดหนึ่งนะครับท่านบอกว่าอานิสงส์ของการฟังธรรมนะครับท่านบอกว่าข้อหนึ่งนะได้รู้ในเรื่องที่ยังไม่รู้นะครับได้รู้ในสิ่งที่ยังไม่รู้มาก่อนก็คือธรรมะเรื่องใดที่เรายังไม่เคยเรียนไม่เคยฟังเนี่ยพอเราฟังปั๊บเราก็จะเริ่มรู้ในเรื่องที่ยังไม่เคยรู้มาก่อนนะครับข้อ2นะธรรมะใดที่เราเคยฟังมาบ้างรู้มาบ้างนะครับพอเราฟังซ้ำฟังซ้ำในเรื่องเดิมนะครับมีอาจารย์บางท่านขยายความจากเดิมที่เราเคยฟังมาเนี่ยแล้วก็จะรู้ละเอียดลึกซึ้งขึ้นไปนะครับบางเรื่องเรารู้แล้วเราคิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือเราใช้การพิจารณาหรือการวิเคราะห์ของเราว่าธรรมะตัวนี้สภาวะน่าจะเป็นอย่างนี้ปรากฏว่าพอเราฟังจากอาจารย์ท่านอื่นอีกนะฮะท่านก็ขยายความนะครับว่าธรรมะข้อนี้นะครับมีลักษณะสภาวะนะครับเป็นเช่นนี้เช่นนี้โอ้ครับแสดงว่าที่เราฟังมายังไม่ถูกนะครับแล้วก็สิ่งใดที่เรายังไม่รู้เราก็รู้สิ่งที่เรารู้เราก็จะรู้ชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมนะครับข้อ3นะครับละคลายความสงสัยนะฮะละคลายความสงสัยก็คือถ้าหากว่าเรื่องใดที่เรายังไม่ค่อยมั่นใจยังไม่ค่อยรู้เหตุผลเท่าไหร่นะฮะเรายังสงสัยเอ๊ะข้อนี้ความจริงมันควรจะเป็นยังไงนะนะพอฟังบ่อยๆบ่อยๆนะได้คำตอบส่วนนี้เราก็จะละคลายความสงสัยไปได้นะครับข้อ4การฟังธรรมเป็นเหตุให้เราละคลายมิจฉาทิฏฐินะก็คือเรื่องใดที่เราเคยมีความเห็นผิดมาก่อนนะฮะพอเราฟังแล้วโอ้สิ่งนี้ไม่ถูกเหตุผลพุทธเจ้าไม่ได้แสดงไว้อย่างนี้นะพอรู้ว่าไม่ถูกเหตุผลเราก็ล้มเลิกความเชื่อเหล่านั้นซะนะครับกลับมามีความเห็นถูกต้องตามเหตุตามผลที่พุทธเจ้าทรงแสดงไว้นะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายท่านบอกว่าผู้ฟังธรรมเนี่ยจิตใจย่อมผ่องใสนะครับเพราะว่าขณะฟังธรรมเนี่ยมหากุศลเกิดอยู่นะจิตย่อมผ่องใสอยู่กับกุศลนั้นแล้วก็โดยเพราะท่านบอกว่าการฟังธรรมเนี่ยเป็นปัจจัยแก่มหากุศลญาณสัมปยุตมากเลยนะครับก็คือกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาดังนั้นคนที่มีฉันทะในการฟังธรรมนะครับหมูจะแบบมุ่งมั่นมีโอกาสว่างเมื่อไหร่เราจะฟังธรรมทันทีหาเวลาฟังนะครับหรือว่าไม่มีรายการให้ฟังแล้วก็อ่านหนังสือธรรมะเท่าที่มีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ที่เราพอจะอ่านได้ดังนั้นใครที่มีการฟังธรรมมากๆพระพุทธสัจจะก็จะเป็นเหตุให้เกิดปัญญามากขึ้นนะครับแล้วก็จาคะนะจาคะคือการบริจาคการให้ทานนี่แหละสำคัญมากนะครับหลายท่านนะเกิดมาชีวิตค่อนข้างลำบากขัดสนเพราะว่าอดีตให้ทานไว้น้อยนะครับหรือมีมัจฉริยะในการให้ทานไว้มากนะชาตินี้นะจาคะเป็นสิ่งที่ควรทำบ่อยๆนะต้องมีการบริจาคช่วยเหลือเผื่อแผ่แบ่งปันเกื้อกูลผู้อื่นบ้างมากบ้างน้อยบ้างตามกำลังทรัพย์ของเราก็เรียกว่าทำแล้วไม่เดือดร้อนนะครับแล้วก็รู้เหตุรู้ผลว่าเราจะทำกุศลครั้งนี้เพราะเหตุผลอันใดนะครับงั้นการให้ทานของเราทุกครั้งก็จะเป็นญาณสัมปยุตนะคือเรารู้เหตุรู้ผลแล้วจึงทำไม่ใช่ทำเพราะแค่มีศรัทธาแล้วก็ทำนะครับอย่างเช่นเวลาผมเห็นใครนะครับที่รู้จักกันนะครับเขาบอกจะทำบุญซื้ออุปกรณ์การแพทย์นะอย่างเช่นดร.วิสิทธิ์เนี่ยที่มูลนิธิพระสัทธรรมท่านมีศรัทธาตรงนี้มากซื้อรถพยาบาลซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลเนี่ยโอ้พอเห็นปุ๊บเรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยไม่มีใครอยากเป็นหรอกนะครับแต่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเนี่ยต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลถ้าอุปกรณ์การแพทย์น้อยขาดแคลนนะหรือรถพยาบาลไม่พอเวลาคนป่วยฉุกเฉินเนี่ย
นะกว่าจะรอคิวรถพยาบาลคันนี้รับคนไข้มาส่งโรงพยาบาลเสร็จวิ่งไปรับอีกคนบางทีไม่ทันละตายไปก่อนนะครับดังนั้นการทำกุศลเกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์การแพทย์หรือว่ารถพยาบาลเนี่ยโอ้เป็นสิ่งที่น่าสนับสนุนนะครับเท่ากับได้ให้สุขภาพให้การรักษาที่ดีกับคนไข้ให้ท่านหายไวๆแล้วก็พิจารณาอย่างเงี้ยแล้วเราก็บริจาคไปจะบริจาคเท่าไหร่ก็แล้วแต่กำลังทรัพย์เรามีน้อยเราก็อาร่วมบริจาคสักร้อยหนึ่งนะครับคนมีมากก็สัก500พันหนึ่งคนมีปัจจัยมากหน่อยก็อาจจะบริจาคเป็นหมื่นก็ได้นะครับก็แล้วแต่ทำแล้วไม่เดือดร้อนตนและผู้อื่นอันนี้พระเจ้าสรรเสริญนะครับดังนั้นผู้ที่มีการมันบริจาคทานอยู่เนืองๆนะครับแล้วก็ทำด้วยปัญญาเนี่ยท่านบอกเกิดชาติใดก็ไม่ลำบากขัดสนอย่างน้อยก็มีความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างเพียบพร้อมนะครับแล้วก็ปัญญานะครับเป็นเทวธรรมข้อสุดท้ายนะปัญญานี่ก็เกิดจากการฟังธรรมนั่นแหละฟังธรรมแล้วต้องรู้จักพิจารณาเหตุผลในธรรมะที่ฟังมาด้วยนะครับเทียบเคียงสภาวะธรรมในชีวิตประจำวันบ้างนะครับพิจารณาสภาวะธรรมนั้นให้ลึกซึ้งขึ้นไปอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นเหตุให้ได้ปัญญาดังนั้นใครที่สะสมสิ่งเหล่านี้ไว้บ่อยๆนะในเทวธรรมเนี่ยนะโอกาสชาติหน้าท่านไปเกิดในเทวภูมิเนี่ยไม่ยากเลยนะครับไม่ยากเลยมีคนถามว่าไม่ยากจริงเหรอนะผมบอกว่าอย่างพวกเราเนี่ยที่สนใจในการศึกษาธรรมในการฟังธรรมอยู่เนืองๆกันเป็นประจำเป็นอาชินกรรมเนี่ยแล้วพวกเราเนี่ยไม่ได้ไปเกิดเป็นเทพบุตรเทพธิดาแล้วใครจะไปได้ไปเนี่ยนะครับป่านนี้เทวโลกคงร้างหมดแล้วล่ะฉะนั้นก็ถือว่าพวกเรานี่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายนะครับกลุ่มเป้าหมายที่จะไปเกิดเป็นเทพบุตรเทพธิดาได้ค่อนข้างมากเลยนะครับก็เรียกว่าเปอร์เซ็นต์นี่น่าจะเกินสัก 60-70% ไปแล้วนะครับสำคัญช่วงเวลาที่เหลือนี่แหละนะครับเราก็ต้องรักษากุศลของเราให้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละนะครับในเรื่องของเทวธรรม7อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับถ้าเรารักษาอย่างนี้เรื่อยๆนะโอกาสไปเนี่ยเรียกว่า99เลยนะไปลุ้นกันอีกทีก็ตอนใกล้ตายในทีนะครับใครจะรักษาจิตได้ดีแค่ไหนเอาละมาดูเทวดาชั้นต่างๆนะครับชั้นที่1จาตุมหาราชิกาภูมินะครับคำว่าจาตุมหาราชิกานี่นะครับหลายท่านเข้าใจว่าคือเท้ามหาราช4องค์นะครับแต่ความหมายคำว่าจาตุมหาราชิกาเนี่ยหมายถึงเทวดาผู้คอยรับใช้นะเทวดาทั้งหลายผู้มีหน้าที่คอยปฏิบัติรับใช้เท้ามหาราชทั้ง4นะครับนั้นคำว่าจาตุมหาราชิกาหมายถึงเทวดาทั้งหลายผู้มีหน้าที่ปฏิบัติรับใช้เท้ามหาราชทั้ง4นะครับส่วนเท้ามหาราชทั้ง4เป็นผู้ปกครองเทวโลกในชั้นนี้นะครับท่านบอกว่าในชั้นจาตุมหาราชิกาเนี่ยแบ่งเป็น4ทิศนะแบ่งเป็น4ทิศทิศเหนือเนี่ยเทวดาที่ปกครองชื่อว่าเท้ากุเวระบางท่านก็เรียกว่าเท้ากุเวรุบางท่านจะคุ้นกับชื่อท่านในชื่อของท้าวเวสสุวรรณนะท้าวเวสสุวรรณนี่เราจะคุ้นมากหน่อยนะครับท้าวเวสสุวรรณคือใครนะท่านบอกว่าเป็นเทวดาผู้ปกครองนะครับหมู่เทวดาชั้นจาตุในทิศเหนือนะครับอยู่ทางเหนือของภูเขาสิเนรุนี่แหละนะครับท่านบอกว่าบริวารของเท้ากุเวรุนะครับหรือว่าเท้า เวสสุวรรณเนี่ยเป็นยักษ์เทวดานะครับเป็นยักษ์เทวดานะครับ ยักษ์เทวดานี้ท่านบอกว่าเป็นเทวดาที่มีนิสัยค่อนข้างดุร้ายนิดหนึ่งนะฮะดุร้ายนิดหนึ่งแต่เทวดาบางตนที่เป็นยักษ์ก็มีจิตใจดีงามก็มีนะฮะโดยธรรมชาติจิตใจจะค่อนข้างดุร้ายนิดหนึ่งเรื่องของยักษ์นี่มีแสดงไว้หลายแห่งนะฮะหลายแห่งอยู่ มียักษ์เกเรตนหนึ่งนะฮะถ้าใครจำได้ยักษ์เกเรเนี่ยนะแกเหาะมาถึงแกเห็นพระสารีบุตรกำลังนั่งเข้านิโรธสมาบัติเนี่ยแกหมั่นไส้นะแกกระบองฟาดเข้าไปบนศีรษะพระสารีบุตรเต็มแรงเลยแล้วก็แผ่นดินสั่นสะเทือนไปหมดนะฮะปรากฏว่าการไปทำร้ายพระผู้กำลังเข้านิโรธสมาบัติเนี่ยนะเป็นผู้มีคุณธรรมอันสูงเนี่ยเป็นเหตุให้ไอ้อำนาจฤทธิ์ของยักษ์เนี่ยที่เหาะได้เนี่ยหมดทันทีเลยนะฮะแกก็ล่วงลงมาวางเท้าแตะถูกพื้นเท่านั้นแหละธรณีสูบลงไปในนรกอเวจีเลยนะครับนี่จะชื่อนนทยักษ์
นะฮะนนทยักษ์ยักษ์ฝ่ายดีก็มีนะครับนะฮะยักษ์ฝ่ายดีก็มีนะฮะที่เขาคอยมาช่วยเหลือมนุษย์บ้างเป็นบางครั้งนะฮะแล้วโดยเฉพาะตัวหัวหน้าผู้ปกครองคือท้าวเวสสุวรรณเนี่ยท่านเป็นพระโสดาบันด้วยนะครับนะท่านเป็นพระโสดาบันด้วยแล้วก็ว่าโดยพระสูตรเนี่ยท่านมีความเกี่ยวพันเป็นสหายกับพระเจ้าพิมพิสารเลยนะฮะตั้งแต่อดีตคือพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยชาติที่แล้วก็เป็นยักษ์อยู่ในชั้นจาตุมหาราชิกานี่แหละนะท่านก็จุติจากจาตุแล้วก็ลงมาเกิดเป็นมนุษย์นะครับมาเป็นพระราชาแล้วก็บรรลุเป็นพระโสดาบันเช่นกันนะฮะตอนนี้ท่านก็สวรรคตแล้วก็กลับไปเกิดเป็นเทวดาอยู่ในชั้นจาตุมหาราชิกาด้วยกันกับท้าวเวสสุวรรณนะครับดังนั้นพวกยักษ์เนี่ยนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยจะนิสัยค่อนข้างเกเรดุร้ายนะชอบเบียดเบียนสัตว์นรกบางครั้งเนี่ยเขาว่างๆไม่มีอะไรทำเขาก็แปลงกายลงไปในนรกนะครับไปเป็นสุนัขนรกไล่กัดไล่ถึงสัตว์นรกบ้างบ้างก็ไปแปลงกายเป็นอีแรงนรกนะครับคอยจิกพวกสัตว์นรกทั้งหลายให้ได้รับทุกขเวทนามีคนถามว่าละบาปไหมเนี่ยบาปเหมือนกันนะครับบาปเหมือนกันนะก็ไปเบียดเบียนให้เขาเกิดทุกขเวทนาแม้เขาเป็นสัตว์นรกนะฮะก็มีบาปอยู่คุณมาริสาจ๋าช่วยปิดไมค์ด้วยคุณมาริสาคุณมาริสาครับคุณมาริสาคุณมาริสาฟังอยู่ไหมครับคุณมาริสาปิดไมค์ด้วยเป็นสีเขียวนะครับมาริสาสีเขียวนะฮะจดไมค์เป็นสีเขียวขอบคุณครับอ้าวจากทิศเหนือนะครับไปทางทิศจากทิศเหนือเนี่ยนะฮะไปทางทิศตะวันออกนะครับทิศตะวันออกเนี่ยเทวดาผู้ปกครองชื่อเท้าทัตรัตถะนะฮะเท้าทัตรัตถะทัตรัตถะเนี่ยอยู่ทางทิศตะวันออกของภูเขาสิเนรุนะครับปกครองคันทัพพระเทวดาและคันทัพพระเทวดาท่านก็อธิบายไว้ว่าเป็นเทวดาที่สิงสถิตอยู่ในต้นไม้ที่มีเนื้อหอมนะครับหรือไม้แก่นนะไม้ที่มีแก่นใหญ่ๆเขาเรียกว่าคันทัพพระเทวดานะครับคันทัพพระเทวดาบางคนก็เรียกว่าลูกเทวดาก็มีนะครับเพราะว่าบางคนครับคุณน้ำค้างคุณน้ำค้างติดไม้ด้วยครับคุณน้ำค้างติดไม้ด้วยครับคุณน้ำค้างคุณน้ำค้างลืมติดไม้คุณน้ำค้างครับคุณน้ำค้างคุณน้ำค้างทราบไม่เป็นไรครับเล็กๆน้อยๆดังนั้นพวกกลุ่มของทัตรัตถะเรียกว่าคันธพะเทวดาเนี่ยก็คือเทวดาที่อาศัยอยู่ในเนื้อไม้นะครับนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม้ใหญ่ที่มีแก่นนะเช่นต้นตะเคียนต้นอะไรต้นยางใหญ่ๆนะครับหรือว่าต้นสักพวกนี้ต้นมะขามพวกนี้นะครับที่มีต้นใหญ่ๆนะหลักเช่นผ่าศูนย์กลางเป็นเม็ดๆเนี่ยคนสมัยก่อนเขาก็ตัดต้นไม้พวกนี้มาทำบ้านนะครับนั้นก็เห็นได้ว่าบ้านโบราณเนี่ยพื้นไม้กระดานเนี่ยนะครับแผ่นหนึ่งกว้างเมตรกว่า2เมตรก็มีนะครับแล้วบางทีไปตัดต้นไม้พวกนี้มาพวกคันธพเทวดาที่อยู่ในเนื้อไม้ก็ติดมากับเนื้อไม้นั่นแหละนะครับบางทีก็มาเป็นเทวดาปรากฏตัวให้คนในบ้านได้เห็นกันนะครับบางทีเอาต้นตะเคียนมาทำเสาบ้านแล้วก็เห็นต้นตะเคียนตกน้ำมันก็แปลว่ามีเทวดานี่แหละมานะครับมากับเนื้อไม้เหล่านี้มากับต้นไม้เหล่านี้ดังนั้นท่านบอกว่าเทวดาเหล่านี้เนี่ยให้คุณให้โทษนะครับถ้าเรารู้ว่าในบ้านเรามีเทวดาพวกนี้อยู่นะอย่างน้อยเขาก็ความเป็นอยู่ก็เหนือกว่าเรานี่แหละนะเราก็บูชาเทวธรรมของท่านนี่แหละนะครับทำที่ให้ท่านเกิดเป็นเทวดาบูชาคุณความดีของท่านนะท่านก็เมตตาเราบางครั้งก็ช่วยเหลือเกื้อกูลเราบ้างนะครับแล้วก็บางครั้งถ้าเราเกิดไปลบหลู่เทวดาเหล่านี้ท่านก็ให้โทษเราได้เหมือนกันนะครับนะฮะไปลบหลู่ท่านก็ให้โทษกันแกล้งเรา
ทำให้เราประสบหกล้มบ้างอะไรบ้างนะครับฉะนั้นเทวดาเหล่านี้ให้คุณให้โทษได้การบูชาเทวดาเนี่ยบางคนก็บอกตั้งศาลพระภูมินี่จำเป็นไหมนะบางคนก็บอกเป็นพุทธไม่จำเป็นต้องตั้งก็ได้ก็แล้วแต่ท่านนะครับตั้งก็ไม่ผิดนะเพราะว่าถือว่าถ้ามีเทวดาที่เป็นพระภูมิเจ้าที่แล้วก็เชิญให้ท่านมาสถิตนะฮะเราก็บูชาเทวธรรมของท่านก็ไม่ได้เสียหายนะแต่ส่วนใหญ่ถ้าตั้งเพื่อหวังจะมาขอหวยขอโชคลาภนะครับหรือบางคนตั้งเจ้าที่แล้วก็บอกว่าเจ้าที่ช่วยเฝ้าบ้านให้ด้วยเห็นเจ้าที่เป็นแขกยามอันนี้ไม่ค่อยถูกนะครับไม่ใช้งานท่านอันนี้ไม่ควรไม่ควรนะครับเทวดาบางพวกนะฮะก็ติดไปกับเนื้อไม้นั่นแหละนะครับแต่เขาก็เอาไม้ใหญ่แผ่นพวกนี้ไปทำเรือนะฮะเรือสมัยเก่านะพวกเรือสำเภาใหญ่ๆทำด้วยแผ่นไม้ใหญ่ๆนี่แหละเทวดาบางครั้งก็ติดไปกับเนื้อไม้นะครับบางทีคนบนเรือก็เห็นเทวดาอยู่บนเรือกันเขาก็เลยทำการสมมุติให้เป็นเขาเรียกแม่ยานางเรือขึ้นมานะครับแล้วก็มีการบูชาเทวดาเหล่านี้ก็ให้คุณได้สมตามสมควรเหมือนกันนะครับพอพูดถึงเรื่องแม่ยานางนะครับมีเรื่องแปลกมากเลยนะก็คือเรื่องแม่ยานางเนี่ยกลายเป็นความเชื่อนะครับว่าถ้าเป็นยานพาหนะแล้วเนี่ยจะมีแม่ยานางอยู่ก็มีหลายคนนะก็ซื้อพวงมาลัยมาคล้องที่รถตอนเช้านะครับแล้วก็ขึ้นรถก็ยกมือไหว้นะคนขับก็ถามว่าเธอไหว้อะไรเหรอเขาบอกว่าไหว้แม่ยานางรถนะคนขับก็คนนั่งบอกแม่ไหว้แม่ยานางรถคนขับก็ถามแม่ยานางเนี่ยเขาอยู่ในเนื้อไม้นะครับรถยนต์นะไม่มีไม้ไม่ได้ทำจากไม้ทำจากโลหะพลาสติกไม่มีแม่ยานางรถนะครับนะฉะนั้นคนผู้ที่เป็นคนขับนะก็บอกว่าถ้าคุณจะให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางเนี่ยคุณควรจะไหว้ผมนะครับแล้วก็ให้ขอให้ผมขับรถด้วยความไม่ประมาทมีสติหน่อยคุณจะปลอดภัยนะนั้นเรื่องแม่ยานางรถไม่มีนะครับแต่คนก็เชื่อกันอันนี้ไม่ค่อยถูกต้องเทวดาชั้นที่3ประเภทที่3เรียกว่าท้าววิรุณหักกะนะหรือบางคนเรียกท้าววิรุณ6ท้าววิรุณหักกะเนี่ยเป็นเทวดาผู้ปกครองกุมภันเทวดานะกุมภันเทวดาเนี่ยท่านบอกว่าเป็นเทวดาท้องโตหรือบางคนก็เรียกว่ารากสดนะบางคนก็เรียกว่านางผีเสื้อสมุทรนี่แหละคือกลุ่มของกุมภันเทวดาหรือรากสดนะนางผีเสื้อสมุทรเรื่องพระอภัยมณีนี่แหละนะอยู่ในกลุ่มนี้นะครับนั้นบางที่เขาเรียกว่าผีเสื้อน้ำนะครับเรียกพวกยักษ์ผีเสื้อน้ำตรงนี้คือกลุ่มกุมภันในพระสูตรก็มีนะครับเขาบอกว่าพวกรากสดเนี่ยได้รับอนุญาตว่าถ้าใครเข้ามาอยู่ในบริเวณสระน้ำเนี่ยให้จับกินได้จับกินเป็นอาหารได้นะฮะถ้าไม่อยู่ในขอบเขตแล้วห้ามไปจับข้างนอกนะครับเทวดากลุ่มสุดท้ายในชั้นจาตุนะครับเรียกว่าท้าววิรูปักขะท้าววิรูปักขะเนี่ยท่านจะเป็นเทวดาผู้ปกครองนาคเทวดาทั้งหลายนะครับนาคเทวดาก็คือเทวดาที่เป็นนาคนี่แหละแล้วก็มีฤทธิ์นะครับแล้วก็เทวดาพวกนี้แตกนะครับในชั้นจาตุท่านบอกว่าพวกบริวารทั้งหลายเนี่ยมักจะชอบไปเบียดเบียนสัตว์นรกด้วยกันทั้งนั้นเลยนะครับฉะนั้นว่าโดยสถานที่เทวดาชั้นจาตุนี่ไม่ค่อยน่าอยู่เท่าไหร่นะครับไม่ค่อยน่าอยู่เท่าไหร่ถ้าเกิดเราไปแล้วเราเจอพวกเทวดายักษ์เกเรอย่างงี้โอ้ยไม่คุ้มเลยนะครับไปแล้วกุศลเกิดยากนะครับฉะนั้นชั้นนี้ศึกษาพอรู้นะครับว่าความเป็นอยู่เขาเป็นอย่างไรนะเราแต่เราไม่เอาดีกว่าเราไม่ไปเกิดที่นี่กันไปขึ้นเทวภูมิชั้นที่2ดีกว่านะครับเทวภูมิชั้นที่2มีชื่อว่าเตวติงสาภูมินะครับเตวติงสาภูมินะครับเป็นเทวภูมิชั้นที่2นี่แหละนะครับหรือเราเรียกว่าเทวโลกชั้นดาวดึงคำว่าดาวดึงนี้มีความหมายนะมาจากคำว่าเตติงสะนะฮะหรือเตวติงสะแปลว่า33นะ33 33หมายถึงอะไรนะท่านบอกว่าเป็นภูมิอันเป็นที่เกิดของเทวดาทั้ง33คนนี้แหละนะอันนี้ก็มีความเป็นมานะครับว่าเทวดาชั้นดาวดึงนี่มายังไงนะฮะจะบอกมียุคหนึ่งนานมาแล้วมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งชื่อมัจจละคามในมัจจละคามเนี่ยเจ
จะมีบุคคลอยู่กลุ่มหนึ่งคณะหนึ่งชื่อสหปุญญการีนะก็คือชอบทำพวกสาธารณกุศลถ้าปัจจุบันนี้เราก็เรียกว่าพวกจิตอาสาทั้งหลายนี่แหละนะครับชอบร่วมกันทำสาธารณกุศลมีทั้งหมด33คนนะคนที่เป็นหัวหน้าชื่อมัคคมานพมัคคมานพเนี่ยเป็นหัวหน้าก็จะช่วยกันทำความสะอาดถนนหนทางนะถนนขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อก็ช่วยกันหาเศษหินเศษดินไปถมไปกลบให้เรียบให้เดินเหินสะดวกนะครับตรงไหนเป็นแอ่งนะก็กลบแอ่งน้ำนะตรงไหนแห้งแล้งนะก็ไปช่วยกันขุดบ่อน้ำนะครับขุดบ่อเพื่อให้มีน้ำเก็บไว้กินไว้ใช้กันตรงไหนเป็นแม่น้ำลำคลองนะครับมีขยะอยู่ในแม่น้ำลำคลองก็ช่วยเก็บแม่น้ำลำคลองข้ามไม่สะดวกอ้าวแกก็ไปช่วยกันสร้างสะพานข้ามตามทางแยกนะฮะก็ไปช่วยกันสร้างศาลาที่พักริมทางตามทางแยกแล้วก็เอาน้ำไปตั้งไว้ให้คนที่สัญจรไปมาเนี่ยได้ตักน้ำดื่มกินกันนะครับโอ้เขาเรียกว่าทำกุศลมากมายเลยนะครับทีนี้ชาวบ้านก็จะรักชายทั้ง33คนนี้ค่อนข้างจะศรัทธารักเพราะว่าช่วยงานเยอะนะครับไปถึงไหนใครก็ชื่นชมทีนี้พอคุณไปชื่นชมชาย33คนมากๆเนี่ยหัวหน้าหมู่บ้านแกเกิดความอิจฉาริษยาขึ้นมานะครับบอกโอ้เราเป็นหัวหน้านะไม่ค่อยมาคารวะเราเลยมัวแต่ไปชื่นชมไปเป็นแฟนคลับเจ้า33คนนี้อยู่เรื่อยนะแกก็เกิดความริษยาหาทางกลั่นแกล้งแกก็ไปใส่ร้ายพระราชาว่าบุคคล33คนเนี่ยซ่องสุมชาวบ้านปลุกระดมจะมาล้มล้างสถาบันกษัตริย์ของพระราชานะก็คือจะมายึดอำนาจนี่แหละนะด้วยความที่พระราชาท่านค่อนข้างหูเบาไปหน่อยนะครับก็ไม่ได้ใส่ตุ้มหูเบาไปนิดนึงแกก็เลยหลงเชื่อเลยนะครับแหมยิ่งใครจะมายึดราชบัลลังก์เนี่ยเป็นเรื่องยอมไม่ได้นะฮะพอหลงเชื่อปุ๊บก็เลยให้ทหารเนี่ยไปจับตัวคนทั้ง33คนมาจับมาถึงยังไม่ทันสอบสวนเลยนะครับไม่ได้สอบสวนใดๆเลยนะสั่งประหารเลยนะฮะสั่งประหารเลยพวกนี้คิดการใหญ่จะมาล้มราชบัลลังก์เราแกก็เลยเอาช้างในวังนี่แหละช้างเชือกใหญ่เชือกหนึ่งนะให้ควานช้างสายช้างเนี่ยเข้าไปเหยียบ33คนนี้ให้ตายนะทีนี้มัคคามานพก็บอกว่าเอ้พวกเราก็ทำแต่ความดีทำไมพระราชาจะมาสั่งฆ่าเราสงสัยท่านจะเข้าใจเราผิดนะแต่ก็ไม่ให้โอกาสเราแก้ตัวเลยเอางี้ละกันพวกเราแผ่เมตตาให้พระราชาแล้วก็แผ่เมตตาให้ช้างนี่แหละนะครับว่าขอให้เป็นสุขเป็นสุขอย่ามีเวรมีภัยกันเลยนะครับถ้าเราจะต้องตายพวกเราก็ไม่เสียใจชีวิตเพราะเราทำความดีกันมามากแล้วอำนาจการแผ่เมตตานี่แหละนะทำให้ช้างที่ถูกใส่เข้ามาเนี่ยพอเข้ามาถึงชาย33คนเนี่ยก็หยุดเลยนะครับจะหยุดเลยนะฮะพระราชาก็งงบอกเอ๊ะทำไมช้างตัวนี้ปกติสั่งให้ทำอะไรก็ทำนี่สั่งให้เหยียบทำไมไม่เหยียบเอ๊ะหรือสงสัยเขาเห็นมีคนก็เลยไม่กล้าเหยียบคนนะแกก็สั่งให้เอาผ้ามาคลุมชายทั้ง33คนนี้แล้วก็ให้ควานช้างใส่ช้างเข้าไปเหยียบใหม่ทั้ง33คนก็แผ่เมตตานั่นแหละนะครับเจริญเมตตาภาวนาอยู่ช้างก็ไม่ถึงก็หยุดอีกเหมือนกันนะครับก็ไม่เหยียบอีกแกก็เอ๊ะหรือพวกนี้มีคาถาอาคมของดีช้างถึงไม่เหยียบนะครับก็เลยสั่งให้เปิดผ้าคลุมออกแล้วถามว่าพวกเจ้ามีของดีอะไรเนี่ยช้างถึงไม่เหยียบพวกเจ้านะมัคคมานพก็บอกพวกหม่อมฉันไม่ได้มีของดีเครื่องรางของขลังใดๆแต่พวกหม่อมฉันมีความเมตตามีแต่ความดีเกื้อกูลประโยชน์สุขให้แก่คนต่างๆนะบอกอ้าวพวกเจ้าจะมายึดราชบัลลังก์เราไม่ใช่หรือนะบอกพวกหม่อมฉันไม่เคยมีจิตคิดจะยึดราชบัลลังก์เลยนะครับมีแต่จะคอยช่วยเหลือราชกิจให้ประสบนิกรของพระราชาเนี่ยอยู่เย็นเป็นสุขกันนะประชาชนก็ที่เฝ้าดูกันก็โห่ร้องบอกใช่แล้วใช่แล้วนะคนนี้เป็นคนดีไม่เคยคิดร้ายกับพระราชาเลยช่วยเหลือพวกเรามาตลอดนะว่าอ้าวแล้วทำไมหัวหน้าหมู่บ้านถึงบอกว่าพวกเจ้าจะก่อกบฏล่ะนะครับนะประชาชนก็บอกโอ้ยเขาอิจฉาใส่ร้ายแต่พระราชาก็เลยสั่งประหารหัวหน้าหมู่บ้านนั้นเลยนะครับแล้วก็ขอโทษขอโพยกับชายทั้ง33คนนี้นะครับแล้วก็บอกเออดีละพวกท่านช่วยกันนะช่วยเราดูแลประสบนิกรให้ดีเนี่ยช่วยทำสิ่งต่างๆเอางี้แล้วกัน
เพื่อเป็นการไถ่โทษที่เข้าใจพวกท่านผิดเรายกช้างตัวนี้ให้พวกเจ้าเลยนะให้พวกท่านเลยไปช่วยกันขนไม้ในการก่อสร้างศาลาที่พักหรือว่าสิ่งต่างๆนะฮะก็เลยยกช้างตัวนี้ให้ไปนะครับจากนั้นชายทั้ง33คนนี้ที่มีมคมานพเป็นหัวหน้าเนี่ยก็ได้ทำกุศลต่างๆมากมายเลยนะครับในหมู่บ้านนั้นนะจนสุดท้ายนะเมื่อทำกาละนะครับก็ถึงแก่กรรมก็ได้ไปเกิดเป็นเทวดานะครับอยู่ในเทวโลกด้วยกันทั้ง33คนนะก็เลยได้ชื่อว่าเทวโลกชั้นดาวดึงนะครับอีกในหนึ่งท่านบอกว่าแผ่นดินที่ปรากฏเป็นครั้งแรกนะครับตอนที่โลกถูกทำลายหมดแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็มีการเกาะตัวกันของกลุ่มก้อนดินต่างๆมาเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมานะครับก็เรียกว่าหลังจากมีการเกาะตัวเป็นกลุ่มเป็นก้อนดินขึ้นมานะครับโลกสร้างใหม่จะมีฝนตกอย่างหนักนะครับแล้วก็มีลมรองรับน้ำฝนไว้เบื้องล่างนะฮะน้ำฝนที่ตกลงมามากๆเนี่ยพอนานๆเข้าก็ตกตะกอนนะส่วนที่เป็นน้ำก็ค่อยๆระเหยไปนะพอน้ำตกตะกอนมากๆก็จะเป็นแผ่นดินนะแผ่นดินที่โผล่ปรากฏขึ้นมาครั้งแรกเขาเรียกว่ายอดเขาซีเนรุนะครับนั้นยอดเขาซีเนรุนี่แหละเป็นที่อยู่ของเทวดาชั้นดาวดึงนะครับนั้นเทวดาชั้นดาวดึงนี้นะท่านบอกว่ามีอยู่สองประเภทนะครับประเภทหนึ่งมีวิมานตั้งอยู่บนพื้นดินนี่แหละอยู่บนพื้นเขาเรียกว่าเป็นพวกภูมิมัทธะเทวดานะฮะภูมิมัทธะแปลว่าอยู่บนพื้นดินนะครับนะอยู่บนพื้นดินประเภทที่สองเรียกว่าอากาศัตถะเทวดาอากาศัตถะเทวดาในวิมานจะลอยนะฮะจะลอยอยู่บนท้องฟ้านะครับเรียกว่าลอยตั้งแต่เหนือยอดเขานะเหนือยอดพื้นแผ่นดินตรงยอดเขาสีนิรุออกไปจนจุดขอบจักรวาลเลยนะฮะท่านบอกบางวิมานส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีเทวดาอาศัยอยู่เทวดานางฟ้าอาศัยอยู่มากมายแต่บางวิมานเป็นวิมานว่างก็มีนะครับนะวิมานว่างก็มีนี่บางท่านถามว่าเอาแล้ววิมานว่างมายังไงล่ะนะท่านบอกว่าวิมานเนี่ยนะครับท่านเรียกว่าเป็นอุตุชรูปที่เกิดจากบุญกุศลที่มนุษย์ทำไว้นี่แหละนะครับเรียกว่าเป็นกรรมปัจเจยอุตุชรูปเมื่อเราทำกุศลกรรมเกี่ยวกับการสร้างสถานที่อยู่ต่างๆนะครับบางคนไปสร้างโบสถ์วิหารนะสร้างศาลาการประเรียนสร้างกุฏิสงฆ์นะสร้างอาคารโรงเรียนสร้างอาคารตึกที่พักผู้ป่วยโรงพยาบาลเหล่านี้แหละนะการสร้างเกี่ยวกับสถานที่อยู่อาศัยเหล่านี้เมื่อท่านทำกุศลเสร็จนะครับนะกุศลเนี่ยจะไปสร้างวิมานให้รออยู่แล้วนะครับรออยู่ในครับท้องฟ้าแล้วนะรอให้ท่านว่าเมื่อไหร่ท่านสิ้นบุญจากโลกมนุษย์ท่านก็จะไปเกิดอยู่ในวิมานนั้นแหละนะครับอันนี้ก็มีตัวอย่างนะครับมีพระสูตรนะที่ว่าพระโมคคัลลานะเนี่ยบางทีท่านก็จะเหาะไปในเทวโลกนี่แหละแล้วก็ไปเยี่ยมเยียนวิมานต่างๆว่าวิมานไหนสวยงามก็จะไปทักทายใครเป็นเจ้าของวิมานเนี่ยนะเจ้าของวิมานก็จะออกมานะกับต้อนรับท่านพระโมคคัลลานะนะถามว่าทำอะไรเนี่ยถึงมาเกิดที่นี่เขาก็จะเล่าบุพกรรมนะครับว่าเพราะทำกุศลนี้ในโลกมนุษย์นะตายแล้วก็เลยได้มาเกิดอยู่ในเทวโลกได้วิมานนี้นะครับก็ไปบ่อยนะครับปรากฏว่ามีครั้งหนึ่งไปถึงวิมานแห่งหนึ่งหลังหนึ่งโอ้สวยงามมากเลยนะครับพระโมคคัลลานะถามว่าท่านใดเป็นเจ้าของวิมานแห่งนี้ช่างงดงามเหลือเกินนะฮะปรากฏว่ามีนางเทพธิดาออกมาต้อนรับนะครับบอกข้าแต่พระคุณเจ้าของวิมานนี้ยังเป็นมนุษย์อยู่เลยนะฮะแต่ด้วยกุศลที่ท่านทำไว้เนี่ยวิมานก็ได้มาเกิดรอนะฮะพวกหม่อมฉันก็มารอต้อนรับอยู่ฝากพระคุณเจ้าไปแจ้งนะแจ้งแก่ชายผู้นี้ด้วยนะครับว่าเนี่ยวิมานเขารออยู่แล้วอันนี้ผมจำชื่อชายผู้นี้ไม่ได้นะครับใครจำได้ช่วยส่งชื่อมาหน้าห้องด้วยก็แปลว่าเวลาเราทำกุศลเสร็จเนี่ยวิมานไม่รอเราอยู่ละนะสำคัญว่าเราจะได้ขึ้นไปหรือเปล่านี่อีกเรื่องนึงนะครับเดี๋ยวขอทานน้ำนิดหนึ่งนะyou
อ่ะโอเคต่อนะครับทีมาดูนะในพวกกลุ่มของภูมิมัทธาเทวดาในชั้นดาวดึงส์เนี่ยนะครับท่านบอกว่ามีพระอินทร์นะฮะพระอินทร์เนี่ยเป็นเทวดาผู้ปกครองชั้นดาวดึงส์นี้นะฮะแล้วก็มีเทวดาชั้นผู้ใหญ่32ท่านนี่แหละนะแล้วก็ยังมีบริวารมากมายเลยนะครับนะบริวารมากมายเลยอันนี้เขาเรียกว่าพระอินทร์หรือเรียกว่าเท้าสักกะเทวราชพระอินทร์นี่ชื่อเยอะนะครับท่านบอกว่าในเทวโลกนะชั้นดาวดึงส์เนี่ยนะท่านบอกว่าอยู่บนยอดเขามีสันฐานกลมนะมีภูเขา7เทือกล้อมรอบภูเขาเสนิรุอยู่นะก็คือเขายุคันธรเขาอิสินธรเขาปรวิกเขาสุทัศนะนะครับแล้วก็เขานิมมินทระเขาเขาวินัตตถะนะครับแล้วก็เขาอัสกันอันเด่นภูเขาทิพย์ทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นภูเขาที่อยู่ล้อมรอบอยู่บนยอดเขาสินิรุนี้แหละนะครับดังนั้นท่านบอกว่าบนแผ่นดินชั้นดาวดึงส์เนี่ยเป็นที่ตั้งตั้งอยู่บนยอดเขาสินิรุมีสันฐานเป็นทรงกลมนะครับเป็นแผ่นดินทรงกลมมีความกว้างถึง 84,000 โยชน์นะฮะความกว้าง 84,000 โยชน์กว้างมากนะครับแล้วก็มีนครที่เป็นเมืองหลวงเนี่ยชื่อว่าสุทัศนนครสุทัศนนครเนี่ยตั้งอยู่ตรงกลางภูเขานะอยู่ในตรงนี้แหละมีความกว้างตั้ง 100,000 โยชน์นะครับสุทัศนนครเนี่ยมีปราสาทแห่งหนึ่งชื่อปราสาทเวชยันนะครับชื่อปราสาทเวชยันปราสาทเวชยันเนี่ยเป็นที่อยู่ของเท้าสักกะนะครับหรือพระอินทร์นี่แหละดังนั้นท่านบอกว่าทางทิศตะวันออกของนครมีสวนดอกไม้ชื่อสวนนันทวันสวนนันทวันแล้วก็เอามาตั้งชื่อในโลกมนุษย์สวนนันทวันนี้กว้างพันโยชน์นะภายในสวนนันทวันนี้สวยงามมากนะมีสระโบกขรณีอยู่สองสระคือสระมหานันทากับจุลนันทานะมีสวนดอกไม้อันงดงามที่ในเทวโลกนี่หาไม่ได้เลยนะครับแล้วก็รอบๆขอบสระเนี่ยปูราดด้วยศิลานะเป็นที่นั่งพักผ่อนสำหรับเทวดาทั่วๆไปอันนี้อยู่ทางทิศตะวันออกส่วนทิศตะวันตกของสุทัศนนครมีสวนชื่อสวนจิตรดาแล้วก็มาตั้งสวนจิตรดาของในหลวงสวนจิตรดานี่กว้างแค่500โยชน์นะครับก็มีสระบกขรณี2แห่งนะครับก็คือวิจิตราและจุลจิตรานะครับมี2แห่งก็มีสวนดอกไม้อันงดงามมากมายเช่นกันทั้งเหนือของสุทัศนนครมีสวนชื่อสวนมิสกวันนะแล้วก็มาตั้งชื่อโลกมนุษย์เราเหมือนเดิมนะกว้าง500โยชน์เหมือนกันมีสระบกขรณีชื่อธรรมากับสุธรรมาทางทิศใต้นะครับมีสวนชื่อสวนผารุสกวันมีความกว้าง700โยชน์มีสระบกขรณีชื่อพัทธาและสุพัทธานะเขาเรียกว่าสวนสาธารณสวนทั้ง4แห่งนี้เป็นสวนสาธารณะในเทวโลกเทพบุตรเทพธิดาทั้งหลายสามารถไปใช้ได้ไปเที่ยวได้ท่องเที่ยวเพลิดเพลินได้หมด มีพิเศษนะครับทิศตะวันออกเฉียงเหนือทั้งของสุทัศนนครมีสวนอีก2แห่งคือสวนปุณฑริกและสวนมหาวันในสวนปุณฑริกนี่นะครับพูดถึงสวนมหาวันก่อนสวนมหาวันก่อนเนี่ยสวนมหาวันเนี่ยเป็นที่ประทับสำราญพระอิริยาบถของเท้าสักกะเทวราชโดยตรงนะครับกว้าง4โยชน์นะฮะกว้าง4มีสระบกขรณีกว้าง4โยชน์ชื่อสระสุนันทานะครับแล้วก็มีวิมานรอบรายรอบอยู่ถึงพันวิมานอยู่นะสวนมหาวันเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นพระราชอุทยานนะครับเทวดาทั่วไปเข้าไปเที่ยวไม่ได้อันนี้เป็นที่พักผ่อนของพระราชาโดยตรงอีกแห่งหนึ่งนะครับก็คือสวนปุณฑริกสวนปุณฑริกะเนี่ยท่านบอกว่ามีต้นปริชัดหรือเราเรียกว่าต้นปริชาติบางแห่งแสดงไว้ว่าต้นปริชาติเนี่ยนะถ้าส่งกลิ่นหอมใครได้กลิ่นของต้นปริชาติแล้วจะระลึกชาติได้นะแต่ท่านบอกต้นปริชาติหรือปริชัดเนี่ย
ที่อยู่ในเทวโลกชั้นดาวดึงนี้สูง100โยชน์แผ่กิ่งก้านสาขากว้างออกไป50โยชน์นะครับเวลาออกดอกดอกก็ฟุ้งกระจายหอมไปทั่วนะครับใต้ต้นปริชาติหรือต้นปริชาติเนี่ยมีพระแท่นบรรดุกำพลศิลาอาร์ตกว้าง50โยชน์อันนี้เป็นที่ประทับของพระอินทร์นะครับท่านบอกว่าพระแท่นบรรดุกำพลศิลาอาร์ตเนี่ยนะครับนุ่มนะสีแดงนุ่มเหมือนกำมะหยี่นะครับเวลานั่งเนี่ยจะยุบนะครับเวลาลุกก็ฟูขึ้นมาตามปกติพระแท่นบรรดุกำพลศิลาอาร์ตนี่มีความ มีความพิเศษนิดนึงนะครับก็คือท่านบอกว่าปกติจะนุ่มเป็นปกตินะแต่ถ้ามีคนที่มีบุญญาธิการในโลกมนุษย์เนี่ยประสบความเดือดร้อนกำลังประสบภัยอันตรายเนี่ยพระแท่นบรรดุกำพลศิลาอาจจะแข็งขึ้นมานะจะแข็งขึ้นมาทันทีพอแข็งขึ้นมาปุ๊บพระอินทร์ก็รู้แล้วว่าคงมีเรื่องอะไรสำคัญในโลกมนุษย์นะท่านก็จะใช้ตาทิพย์ท่านเนี่ยส่องลงมาพอท่านรู้ว่าใครเดือดร้อนจำเป็นต้องช่วยบางครั้งพระองค์ก็ไปช่วยเองนะแต่บางครั้งพระองค์ก็ให้เทวดาที่เป็นบริวารนี่ไปช่วยนะมีครั้งหนึ่งนะเช่นพระมหาชนกกำลังจะจมน้ำในมหาสมุทรนี่แหละที่เรือแตกนะครับพระราชานี่พระอินทร์นี่ก็อาสนะก็แข็งขึ้นมานะท่านก็มองอ้าวพระมหาชนกนะว่ายน้ำในมหาสมุทรกำลังจะหมดแรงอยู่ละนะก็เลยเรียกให้นางมณีเมฆขลานี่ไปช่วยนะครับมีครั้งหนึ่งนางจินจามานวิกาเนี่ยไปกล่าวตู่พระพุทธเจ้าว่าทำให้นางท้องและแกก็เอาไม้เนี่ยมาผูกไว้หน้าท้องนะทำเป็นท้องโตแล้วก็มากล่าวตู่ว่าทำให้ท้องแล้วไม่รับผิดชอบนะพระองค์ก็บอกดูก่อนน้องหญิงเรื่องนี้มีเราสองคนเท่านั้นนะที่รู้ว่าอะไรเป็นเรื่องจริงนะเพื่อเตือนสติให้สำนึกบาปนะเธอก็ไม่สำนึกบาปนะเธอก็บอกโอ้ยังจะมาปฏิเสธอีกทำกินอยู่กับปากอย่างอยู่กับท้องอะไรประมาณนี้นะปรากฏว่าอาสนะพระอินทร์เนี่ยแข็งปึ๊กขึ้นมาเลยนะครับนะท่านก็เพ่งตาทิพย์ลงมาอ้าวนะนางจินตามามิกาทำอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยนะครับรายการนี้เกี่ยวกับพระเจ้าต้องลงมาเองเลยนะครับนะก็ลงมาถึงพระอินทร์ก็แปลงกายเป็นหนูแล้วก็มุดเข้าไปในผ้าถุงนางจินตามามิกาแล้วก็ไปกัดเชือกที่มัดไอ้ไม้ที่อยู่ตรงท้องนั่นแหละพอเชือกขาดไม้ก็หล่นตุ๊บออกมานะชาวบ้านก็ฮือฮากันอ้าวใส่ร้ายพระเจ้านะชาวบ้านก็ลุมประชาทัน ลุมประชาทันนะนางก็วิ่งหนีออกมานะพอวิ่งหนีรับสายตาพระเจ้านั้นแหละธรณีสูบลงอเวจีไปอีกท่านหนึ่งนะไปคนหนึ่งอันนี้ก็คือนะเรื่องของพระท่านบรรดุกำพลศิลาอาร์ตนะครับดังนั้นด้านหน้าของพระท่านบรรดุคำพุนศิลาอาจนี้นะฮะมีศาลาเป็นที่ประชุมฟังธรรมนะมีชื่อว่าศาลาสุธรรมานะที่ศาลาสุธรรมานะครับด้านหน้านี้มีเจดีย์มรกตอยู่เรียกว่าจุฬามณีเจดีย์สถานนะครับจุฬามณีเจดีย์สถานสูง100โยชน์นะข้างในจุฬามณีเจดีย์สถานเนี่ยบรรจุพระเขี้ยวแก้วข้างขวาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็มีพระเกศาของเจ้าชายสิทธัตถะตอนที่ออกบรรพชาด้วยนะครับอันนี้ก็คือตอนที่เจ้าชายสิทธัตถะออกบรรพชาเนี่ยนะท่านก็ใช้พระขันเนี่ยตัดพระเกศานะฮะและอธิษฐานโยนขึ้นไปบนฟ้านะบอกว่าถ้าเราจะมีโอกาสบรรลุสัมมาสัมพุทธญาณก็ขอให้เกศานี้ลอยขึ้นไปนะอย่าตกพระอินทร์มาถึงก็เอาถาดทองคำนี่มารองรับพระเกศาเลยนะครับแล้วก็เอามาบรรจุที่จุฬามณีเจดีย์สถานนี่แหละนะครับรอบสุดท้ายนะหลังจากพระเจ้าปรินิพพานนะมีการถวายเพลิงพระบรมศพแล้วนะฮะแล้วก็จากนั้นก็มีโทนพราหมณ์มาแบ่งพระบรมสารีริกธาตุโทนพราหมณ์เนี่ยนะฮะเป็นพราหมณ์ที่เป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสของกษัตริย์ทั้งหลายนะพวกเจ้าฤาษีอะไรต่างๆไม่งั้นถ้าไม่มีคนมาแบ่งนะก็จะเกิดการสู้รบแย่งชิงพระบรมสารีริกธาตุกันโทนพราหมณ์เนี่ยนะก็ทำหน้าที่แบ่งจริงๆท่านก็แบ่งด้วยความยุติธรรมนะอ้าวท่านเอาส่วนนี้ไปเอาส่วนนี้ไปแบ่งแบ่งแบ่งนะมีเครื่องตวงเครื่องวัดด้วยนะฮะเครื่องชั่งที่ระหว่างแบ่งเนี่ยโทนพราหมณ์ท่านนะท่านเห็นพระเขี้ยวแก้วองค์หนึ่งนะ
พระเจ้าแก้วข้างขวาเนี่ยท่านก็อยากจะได้มาบูชาเองนะฮะท่านก็แอบหยิบเอาพระเจ้าแก้วข้างขวาเนี่ยมาเหน็บไปที่มวยผมนะครับแล้วก็ที่เหลือก็แบ่งๆๆจนเรียบร้อยครบถ้วนหมดนะครับทีนี้เท้าสกะเห็นโทนพราหมณ์เนี่ยเอาพระเจ้าแก้วข้างขวานี้ไปเหน็บมวยผมก็มีใจคิดว่าถ้าโทนพราหมณ์เอาไปบูชาก็คงบูชาได้แต่ที่บ้านท่านแหละนะคนอื่นก็คงไม่ได้บูชาเพราะท่านหยิบเอาไปโดยไม่บอกใครคงกลัวคนอื่นรู้นะครับพระอินทร์เนี่ยก็เลยหยิบเอาพระเขี้ยวแก้วเนี่ยจากมวยผมของโทนพราหมณ์นี่แหละนะขึ้นไปประดิษฐานบนพระจุลามณีเจดีย์นี้นะดังนั้นตอนนี้ก็ยังอยู่นะครับถ้าใครอยากเห็นพระเขี้ยวแก้วเป็นยังไงก็ไปเกิดดาวดึงแล้วก็จะได้ไปเที่ยวชมไปเที่ยวไปบูชาสักการะพระเขี้ยวแก้วข้างขวาได้นะครับทีนี้ตรงนี้เกิดปัญหานะครับปัญหาว่าโทนพราหมณ์เนี่ยหยิบพระเขี้ยวแก้วไปใส่ผมเป็นอันทินาทานหรือไม่และพระอินทร์เนี่ยมาหยิบพระเขี้ยวแก้วจากศีรษะโทนพราหมณ์เนี่ยเป็นอันทินาทานหรือไม่เปิดพักให้ท่านแสดงความเห็นให้ท่านสมาชิกแสดงความเห็นกันเปิดพักเบรกโทนพราหมณ์หยิบพระเขี้ยวแก้วใส่มวยผมเป็นอธินาทานเป็นการลักทรัพย์หรือไม่พระอินทร์มาหยิบพระเขี้ยวแก้วต่อไปเป็นการลักทรัพย์เป็นอธินาทานหรือไม่เชิญครับท่านสมาชิกมีใครแสดงความเห็นในช่วงนี้เชิญครับใครเป็นท่านแรกใครเป็นท่านแรกคิดว่าไม่นะคะไม่เหรออ้าวทำไมไม่บอกว่าไม่ต้องมีเหตุผลรับรองด้วยเคยอ่านหนังสือผ่านนะคะอ่านหนังสือผ่านโอเคมีท่านอื่นบ้างใครคุณหัวเห็นชื่อคุณหัวพอดีมันต้องอยู่กับองค์ให้อยู่กับที่นั่นสัญญาณนั้นติดใจดีโอ้คุณหัวสัญญาณไม่ค่อยดีเลยเสียงซ่าซ่าเสียงซ่าซ่านิดหนึ่งไม่เป็นไรพอได้ยินต้องดูที่องค์ว่าครบองค์ไหมใช่ไหมนะฮะโอเคท่านอื่นเอาใครดีคุณจุ๊บอาทินาไหมคุณจุ๊บคุณจิกาเบลไม่เป็นค่ะอาจารย์ไม่เป็นเหรอทำไมไม่เป็นล่ะแหมแบ่งอยู่แล้วแอบหยิบใส่ผมอ่ะทำไมถึงไม่เป็นครับนะตอบไม่เป็นแต่ไม่รู้เหตุผลนะเอาใครดีน้องอาหน้ายังไม่เป็นของใครค่ะเอาใครนะใครว่าไงนะใครค่ะใครน้องอาหน้ายังไม่เป็นของใครอ๋อพระบรมสารีริกธาตุยังไม่ได้เป็นของใครสาธุเลยนะฮะยังไม่มีเจ้าของคือยังไม่ได้แบ่งสรรให้เรียบร้อยยังไม่มีเจ้าของยังไม่ได้แบ่งสรรให้เรียบร้อยฮะฉะนั้นการหยิบไปก็ถือว่ายังไม่ได้เป็นการลักทรัพย์ไม่ครบองค์นะครับแต่พระอินทร์หยิบต่อไปก็ยังไม่ลักทรัพย์อยู่ดีนะไม่ได้ลักทรัพย์อยู่ดีนะครับเพราะไม่ได้ยักยอกเป็นของตนนะเอาไปเป็นที่บูชาของเทวดาทั้งหลายท่านทราบไหมเทวดาเนี่ยเป็นพระอินทร์คือพระอินทร์เนี่ยเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันเนี่ยศีลบริสุทธิ์และจะไม่ขโมยแน่ๆส่วนโทนพราหมณ์เนี่ยท่านบอกว่าเป็นอริยผลบุคคล3อริยผลบุคคล3คืออะไรใครทราบไหมอริยผลบุคคล3ก็เป็นอนาคามีเป็นพระอนาคามีเลยพระอนาคามีเนี่ยไม่ขโมยแน่ๆนะครับท่านมีศรัทธาเลื่อมใสแค่นั้นเองนะครับโอเคนะครับงั้นใครอยากจะไปเห็นพระเจดีย์จุฬามณีไปเห็นพระเขี้ยวแก้วไปกราบสักการะนะครับพระเขี้ยวแก้วก็ไปเทวโลกชั้นดาวดึงเนี้ยได้เห็นแน่เลยไม่ที ท่านบอกว่า
ที่ศาลาสุธรรมานี่นะครับจะเป็นศาลาแสดงธรรมปกติจะมีเทวดาบ้างพรหมบ้างนะที่ท่านส่วนใหญ่จะเป็นอริยบุคคลนะท่านจะมาแสดงธรรมเป็นพักๆนะครับเป็นโอกาสนะอาจจะมีตารางแสดงธรรมเหมือนเราอย่างนี้นะวันนี้มีใครจะมาแสดงธรรมหรือเปล่าเวลาจะมีการแสดงธรรมเนี่ยท่านบอกเท้าสักกะเนี่ยท่านจะเป่าแต่สังวิชยุทธนะครับเสียงจะก้องไปทั่วเทวโลกเลยนะเทวดาผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาก็จะพากันมาที่ศาลาสุธรรมานี้เพื่อมาฟังธรรมกันนะครับส่วนเทวดาที่ไม่ได้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนานะท่านก็หละล้ากันไปนะหละล้าเที่ยวกันไปไม่ได้สนใจเรื่องการฟังธรรมนะครับนั้นศาลานี้กว้างมากนะครับท่านบอกว่าสามารถบรรจุเทวดาได้เยอะแยะเลยนะเยอะแยะเลยเทวดาผู้มีบุญญาธิการมากจะได้นั่งแถวหน้านะจะได้นั่งแถวหน้าพวกบุญน้อยๆหน่อยก็นั่งแถวเรียงลงไปแถวเรียงลงไปนะครับมีพระสูตรหนึ่งนะมีเทพบุตร2ตนอังกุลเทพบุตรและอินทตะเทพบุตรนะฮะท่านรู้ว่าจะมีฟังธรรมท่านก็มาแต่ต้นมาแต่เช้าเลยนะมาแต่เนิ่นๆนะประเภทยังไม่ถึงเวลาก็มาก่อนก็นั่งสนทนากันไปก่อนปรากฏว่าพอเทวดาผู้ใหญ่เริ่มมานะครับนะอินทกะเทพบุตรนั่งอยู่ที่เดิมนะส่วนอังกุระเทพบุตรเนี่ยค่อยๆร่นถอยไปถอยไปไปอยู่ท้ายศาลาสุธรรมานู่นเลย นะมีคนก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมอังกุระเทพบุตรถึงร่นไปสักไกลขนาดนั้นนะสมัยที่เขาเป็นมนุษย์เนี่ยโอ้เขาให้ทานแก่คนวันหนึ่งเป็นพันเป็นหมื่นเป็นเวลานับเป็นพันปีเลยทำทุกวันเนี่ยบุญมากขนาดนี้ทำไมมาเป็นเทวดาและศักดิ์น้อยนะครับส่วนอินทกะเทพบุตรเนี่ยนะได้ทำกุศลก็ไม่เห็นจะมากมายเท่าไหร่เลยนะฮะก็ได้ถวายทานแด่พระพุทธเจ้าพร้อมทั้งหมู่พระอริยสงฆ์เจ้าแค่ไม่กี่ครั้งทำไมถึงได้นั่งแถวหน้านะท่านบอกว่า อินทกะเทพบุตรเนี่ยนะครับได้ทำกุศลในพระพุทธศาสนาได้ทำกับเนื้อนาบุญที่มีอนิสงส์ที่มีเนื้อนาบุญที่มีเขาเรียกว่ามีคุณธรรมมากอนิสงส์ก็เลยมากนะครับดังนั้นก็เลยได้นั่งแถวหน้านะครับส่วนอังกุละเทพบุตรแม้จะทำกุศลมากมายเลยแต่ก็ทำกับคนยากคนจนนะซึ่งไม่ได้มีพระอริยบุคคลในสมัยนั้นก็เป็นเนื้อนาบุญแบบพื้นนะครับอานิสงส์ก็เลยน้อยนะก็เลยล่นไปอยู่ข้างหลังนั้นพวกเราได้มีโอกาสทำบุญในพระพุทธศาสนาก็ถือว่าเราทำกุศลที่มีอานิสงส์มากแม้พระเจ้าไม่อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราสามารถถวายแด่หมู่สงฆ์ได้นะครับก็คือเวลาเราทำกุศลต่างๆเนี่ยเราอย่าไปเจาะจงภิกษุนะเราก็น้อมว่าเราทานของเราเนี่ยขอถวายแด่หมู่สงฆ์ทั้งหลายอันมีพระเจ้าเป็นประมุขนี่แหละนะครับและภิกษุใดจะมารับทานก็ถือว่าเป็นตัวแทนของหมู่พระอริยสงฆ์เจ้านะทานของเราก็เทียบเสมอนะครับเสมอด้วยสังฆทานอานิสงส์มากมายเลยนะครับนี่มาดูความเป็นอยู่ของเทวดานะครับท่านบอกว่าเทวดาในชั้นดาวดึงเนี่ยนะท่านบอกว่าความเป็นอยู่นะฮะเกิดจากอำนาจของบุญกุศลที่ได้ทำไว้ในอดีตภพนะก็คือชาติที่แล้วนั่นแหละดังนั้นอารมณ์ที่ปรากฏในชั้นดาวดึงเนี่ยมีแต่อิทธารมณ์คืออารมณ์ที่น่ารื่นรมทั้งนั้นมีแต่ของสวยๆงามๆวิมานก็งดงามนะดอกมงดอกไม้ต้นไม้ดอกไม้ในบริเวณวิมานก็สวยงามเทพบุตรเทพธิดานี่ก็มีแต่หล่อๆสวยๆทั้งนั้นแต่ท่านบอกว่านางเทพธิดาระดับปลายแถวนะครับเทพธิดาระดับปลายแถวในเทวโลกเนี่ยในชั้นดาวดึงมาเทียบกับมนุษย์นะฮะในโลกมนุษย์นี่แหละหญิงที่สวยที่สุดในโลกนะฮะยังไม่ได้เสร็จหนึ่งส่วนหนึ่งใน16เขาเลยนะครับงั้นถ้าบอกว่าผู้ที่ไปเกิดเป็นเทพบุตรนะไปเกิดปุ๊บจะโตเต็มตัวนะครับในชั้นดาวดึงมีแต่โอปะปาติกะกำเนิดอย่างเดียวพอโตเป็นหนุ่มนะฮะจะอยู่อายุประมาณ20ปีนะฮะประมาณ20ปีเกิดปุ๊บโตเป็นหนุ่มปั๊บเลยนะฮะส่วนผู้ที่ไปเกิดเป็นนางเทพธิดานะไปเกิด
ปุ๊บก็เป็นโอปปาติกะนะโอปปาติกะโตเต็มตัวเป็นสาวอายุประมาณ 17-18 นี่แหละครับแล้วก็จะเป็นหนุ่มเป็นสาวอย่างนั้นตลอดชีวิตถ้าบอกเทวดาดาวดึงนี้ไม่มีความแก่ชรานะครับตาไม่ฟ้าตาไม่ฟ้าไม่ฟางผมไม่งอกนะฟันไม่หลุดหูไม่ตึงผิวไม่เหี่ยวย่นก็เรียกว่ามีความคุณบีเวอร์จ๋าคุณบีเวอร์คุณมาลีคุณมาลีครับคุณมาลีคุณมาลีครับคุณมาลีคุณมาลีครับคุณมาลีลืมปิดไมค์ครับขอบคุณครับอ้าวดังนั้นเขาก็โตเป็นหนุ่มเป็นสาวอย่างนี้แหละนะครับแล้วก็ไม่มีแก่ไม่มีเหี่ยวดีจังเลยนะครับเทวดาไม่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยนะฮะนั้นเทวโลกไม่มีโรงพยาบาลนะครับไม่มีคลินิกไม่มีหมอนะเพราะเทวดาไม่มีความป่วยไข้เทวดาบริโภคแต่อาหารละเอียดนะครับเรียกว่าสุธาโพธินะครับเป็นอาหารที่ละเอียดละเอียดยิ่งกว่าแป้งมันสำปะหลังอีกนะครับท่านบอกว่าเวลารับประทานเข้าไปเนี่ยผ่านปาจกัตเตโชปุ๊บนะจะดูดซึมเข้าไปหล่อเลี้ยงร่างกายทั้งหมดไม่มีกากอาหารถ้าบอกไม่มีกากอาหารนะครับดังนั้นเทวดาจะไม่มีอุจจาระไม่มีปัสสาวะนะฮะดังนั้นในวิมานเทวดาไม่มีห้องสุขานะครับนะฮะไม่มีห้องส้วมนางเทพธิดาทั้งหลายไม่มีประจำเดือนนะครับไม่มีประจำเดือนเพราะว่าไม่ต้องตั้งครรภ์แบบมนุษย์นี่แหละนะครับท่านบอกเทวดาที่ตั้งครรภ์น่ะมีเทวดาชั้นจาตุนะที่อยู่ในภาคพื้นดินในโลกมนุษย์เราบางพวกที่มีกายหยาบหน่อยอาจจะมีประจำเดือนแล้วก็มีการตั้งครรภ์เหมือนมนุษย์มีบ้างนะครับนั้นท่านบอกเทวดาในชั้นจาตุในชั้นดาวดึงเนี่ยมีแต่โอปปาติกะกำเนิดอย่างเดียวนะก็คือเกิดปุ๊บผุดโตเต็มตัวปั๊บเลยนะครับถ้าบอกใครที่จะไปเกิดเป็นบุตรของเทวดานะครับบางทีก็ไปเกิดบนตักนะฮะจะเกิดเป็นนางฟ้าบาทบริจาริกาก็ไปเกิดในที่นอนนะฮะแล้วก็เป็นไวยาวัจกรนะก็คอยช่วยดูแลงานก็ไปเกิดอยู่ในเขตขอบเขตของวิมานนั้นนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับดาวดึงนะครับยังไม่จบนะครับท่านยังมีแสดงอีกนะครับว่าเทวดาชั้นดาวดึงเนี่ยบางทีมีเทวดาที่ไปเกิดใหม่นะฮะมีเทวดาที่ไปเกิดใหม่ถ้าอยู่ในเขตแดนบริเวณใกล้วิมานใครก็จะไปเป็นบริวารของเทวดาเจ้าของวิมานนั้นๆ นะครับเพราะว่าบางทีเทวดาไปเกิดกลางอากาศเนี่ยก็ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นบริวารหรือเป็นลูกน้องของใครก็ดูว่าอยู่ใกล้วิมานใครก็จะไปเป็นบริวารของเทวดาในวิมานนั้นแล้วแต่บางครั้งเทวดาเนี่ยไปอยู่ในรอยต่อที่มันพอดีเลยอยู่ครึ่งๆระหว่าง2วิมานเนี่ยนะฮะอันนี้ทำไงเขาบอกว่าให้เทวดาที่เกิดใหม่นั่นแหละเลือกว่าจะไปอยู่วิมานใครนะครับแต่ถ้าเลือกไม่ได้อีกนะครับจะเกิดการสึกแย่งเทวดาบริวารเนี่ยเท้าสักกะจะเป็นผู้มาตัดสินให้นะครับถ้าตัดสินแล้วหาข้อยุติไม่ได้นะครับเท้าสักกะก็ยึดมาเป็นของหลวงนะครับก็เรียกว่ามาเป็นบริวารของเท้าสักกะซะเองนะครับตัดปัญหาไปเลยฉะนั้นเห็นได้ว่าเทวดาบางท่านนะมีนางฟ้าเป็นบาทบริจาริกานี่ถึง500บ้างมากกว่า500บ้างนะครับดังนั้นบางคนไม่มีวิมานก็ต้องไปอาศัยเป็นบริวารของผู้อื่นนะในเทวโลกก็มีการทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างนะครับแต่ไม่ค่อยมากนักก็แล้วแต่นะเพราะเทวดาก็ยังมีกิเลสอยู่เหมือนกันเทวดาก็มีความรื่นเริงนะครับมีการร้องเพลงฟังเพลงมีคอนเสิร์ตบ้างตามโอกาสนะครับมีคนถามว่าคุณเต้ลืมปิดไมค์แล้วคุณเต้ลืมปิดไมค์คุณเต้โดเรมอนจัดการหน่อย
คุณเต้ในบ่อยชื่อไม่เป็นไรคุณเต้จ๋าคุณเต้ครับคุณเต้เดี๋ยวจะตั้งกฎและไทยลืมปิดใหม่จะปรับ50 บาททำบุญมูลนิธิอภิธรรมศรีสุดารามนะครับเอาละท่านบอกเทวดาส่วนใหญ่นะเทวดาจะมีรัศมีกายอันงดงามนะเทวดามีรัศมีกายอันงดงามส่วนเท้าสักกะนะมาดูความเป็นอยู่ของเท้าสักกะโดเรมอนทำงานหน่อยโดเรมอนหายไปไหนเดี๋ยวขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับจบแล้วค่ะอาจารย์อ้าวโอเคอ้าวทำไมลดและชื่อยังเสียงยังอยู่เนี่ยสัญญาณค้างค่ะอาจารย์แต่ลบไปแล้วลบแล้วโอเคโอ้โหไม่น่าเชื่อขอพักนิดหนึ่งนะครับโอเคไม่เป็นไรนะฮะเสียงลองเชิญเข้ามาใหม่สิเดลิมอนกลับมาดูความเป็นอยู่ของเท้าสักกะนะครับเท้าสักกะเนี่ยนะท่านประทับอยู่ที่ปราสาททองคำนะครับชื่อว่าปราสาทเวชยันเท้าสักกะมีชื่อเรียกหลายชื่อนะครับบางทีก็เรียกว่าเท้าองค์อมรินนะครับเรียกว่าเท้าสหัสเนตรเท้าสหัสนัยนะครับไม่เป็นไรเป็นอัดเสียงเท้าสักกะก็จะมีช้างทรงชื่อว่าเอราวัณนะครับช้างทรงเอราวัณ ช้างทรงเอราวัณเนี่ยก็คือ ขออภัยช้างทรงเอราวัณเนี่ยคือเอราวัณเทพบุตรนี่แหละนะครับเอราวัณเทพบุตรนี่แหละนะที่ตอนที่เป็นช้างในโลกมนุษย์นี่แหละมาช่วยทำงานในกับชาย33พอนายก็มาเกิดเป็นเทพบุตรด้วยกันนะครับเวลาบางครั้งพระอินทร์จะเสด็จไปไหนครับเอราวัณเทพบุตรก็แต่งกายเป็นช้างเอราวัณครับมาให้เป็นที่ประทับไปแต่บางครั้งพระองค์ก็เสด็จไปด้วยก็เรียกว่าราชรถนะครับเทียมด้วยม้าอาชนัยถึงพันตัวก็มีนะมีนายเทวดาชื่อมาตุลีเทพบุตรเป็นนายสารถีนะครับพระอินทร์นี่นะครับมีความพิเศษนิดหนึ่งนะท่านบอกว่ามีตาที่เป็นตาทิพย์นะตาที่เป็นตาทิพย์สามารถเห็นได้ไกลนะเห็นได้ไกลเท่ากับมีตาพันดวงเลยนะก็เลยได้ชื่อหนึ่งว่าเท้าสหัสเนตรโอเคไม่เป็นไรแต่เวลาเสียงอัดจะไม่มีเสียงเข้ามาไม่เป็นไรนะครับ ถ้าบอกว่าคนที่จะเกิดเป็นพระอินทร์นะครับจะต้องมีคุณธรรม7 อย่างอันนี้สำคัญนะครับใครที่จะเรียนสอบนะฮะใครจะเรียนสอบเนี่ยท่านบอกว่าคนที่จะเกิดเป็นพระอินทร์เนี่ยต้องมีคุณธรรม7 อย่างเรียกว่าวัตตบท7วัตตบท7มีอะไรบ้างท่านบอกว่าต้องเป็นคนที่เลี้ยงดูบิดามารดาเป็นอย่างดีนะครับให้ท่านได้ความสุขกายสบายใจนะไม่ให้ท่านลำบากต้องเป็นผู้ที่เคารพผู้ใหญ่ในตระกูลนะต้องเคารพผู้ใหญ่ในตระกูลนะก็คือเห็นว่าผู้ใหญ่ในตระกูลเนี่ยจวนเป็นญาติผู้ใหญ่ที่เราจะต้องเคารพนับถือด้วยกันทั้งสิ้นเป็นผู้ที่กล่าววาจาอ่อนหวานนะครับก็คือไม่กล่าวคำหยาบคายไม่กล่าวคำหยาบคายอันที่4
นะนอกจากมีวาจาอ่อนหวานแล้วนะครับข้อ4ต้องไม่กล่าวคำสอดเสียดก็คือไม่ยุยงแต่แทงรั่วให้คนทะเลาะกันนะครับข้อที่5นะจงต้องเป็นคนที่ไม่มีความตันหนีคือพร้อมที่จะบริจาคช่วยเหลือผู้อื่นให้ได้รับความสุขความสบายความพ้นจากความเดือดร้อนเท่าที่จะทำได้นะเขาไม่ตันหนีข้อ6ต้องเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์นะซื่อสัตย์ก็คือเป็นผู้ไม่โอ้อวดในความดีที่ตนทำนะครับแล้วก็เป็นผู้ไม่คดโกงใครพูดจริงคำจริงนะพูดคำไหนคำนั้นแล้วก็สุดท้ายนะพระคนที่จะเกิดเป็นพระอินทร์ต้องเป็นผู้ระงับความโกรธได้นะก็คือมีเรื่องอะไรที่ทำให้ขัดเคืองใจเนี่ยท่านก็จะเป็นผู้มีขันติมีสติสามารถระงับความโกรธได้ทันทีนะไม่กล่าวพุทธสวาจาด่าว่าร้ายใครอันนี้เป็นคุณธรรมที่ทำให้ท่านไปเกิดเป็นพระอินทร์นะครับนะใครอยากจะ ไปเป็นพระอินทร์ก็สร้างคุณธรรมวัตถบท7นี้เลี้ยงดูบิดามารดาเคารพผู้ใหญ่ในตระกูลนะมีวาจาอ่อนหวานไม่กล่าวคำสอดเสียดไม่มีความตนีมีความซื่อสัตย์แล้วก็ระงับความโกรธนะครับนั้นอันนี้มีสูตรนะสำหรับคนที่จะเรียนสอบนะครับผมให้จำสูตรนะเลี้ยงดูเคารพมีไม่ไม่มีนะครับแล้วก็ระงับนะเลี้ยงดูเคารพมีไม่ไม่มีแล้วก็ระงับนะเลี้ยงดูก็คือเลี้ยงดูบิดามารดาเคารพผู้ใหญ่ในตระกูลมีวาจาอ่อนหวานไม่กล่าวคำสอดเสียดไม่มีความตนีมีความซื่อสัตย์แล้วก็ระงับคือระงับความโกรธนะถ้าใครทำได้นะก็ไปเข้าคิวนะเข้าคิวไปเป็นพระอินทร์นะครับดังนั้นท่านบอกว่าพระอินทร์เนี่ยนะฮะเป็นเท้าสักกะเนี่ยแม้จะเป็นเทวดาที่เป็นใหญ่กว่าเทพบุตรทั้งหลายที่มาเกิดภายในขอบเขตในวิมานในเทวโลกชั้นดาวดึงเนี่ยนะปกติท่านจะมีวิมานที่สวยงามที่สุดนะเพราะว่าท่านเป็นพระราชาเหมือนกับเป็นพระราชวังนี่แหละนะครับซึ่งท่านบอกว่าปกติพระราชวังเนี่ยจะสวยที่สุดในเทวโลกนะครับแต่ปรากฏว่าภายหลังนะภายหลังเนี่ยมีเทพบุตรที่มาเกิดใหม่มาเป็นเทวดาบริวารนี่แหละปรากฏว่าเทพบุตรที่มาเกิดใหม่เนี่ยมีวิมานที่สวยเจิดจ้ากว่าวิมานปราสาทเวชยันต์ของพระอินทร์อีกนะรัศมีกายก็งดงามกว่านะพระอินทร์เนี่ยเมื่อเทียบกับเทวดาที่มาเกิดใหม่ที่เป็นบริวารแล้วนะปรากฏว่ารู้สึกด้อยนะรู้สึกด้อยไปเลยทีนี้ท่านก็เลยพิจารณาว่าเอ๊ะทำไมเทวดาที่มาเกิดใหม่เนี่ยถึงมีรัศมีมีวิมานสวยกว่าเรานะท่านก็พิจารณาว่าอ๋อเทวดาเหล่านี้ท่านได้ทำกุศลในพุทธศาสนาด้วยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะเทวดาที่มาเกิดเนี่ยคือพระโสดาบันนะซึ่งทำกุศลไว้ค่อนข้างมากดังนั้นเมื่อท่านเป็นพระอริยบุคคลและท่านทำกุศลในพุทธศาสนารัศมีท่านจึงงดงามกว่าเรานะฮะส่วนเรายังไม่เคยได้ทำกุศลในพุทธศาสนาคือสมัยนั้นนะพระพุทธเจ้าเพิ่งตรัสรู้ไม่นานนะครับท่านก็ยังไม่ได้มาทำกุศลในโลกมนุษย์มากนักท่านก็เลยคิดว่าเราเป็นถึงเท้าสักกะเนี่ยมีวิมานที่งดงามสู้บริวารไม่ได้ก็ดูกระไรอยู่ฉะนั้นเราต้องหาโอกาสไปทำกุศลในพุทธศาสนาดีกว่านะท่านก็เล็งตาทิพย์ลงมาโลกมนุษย์อ้าวเห็นพระมหากัสสปะเถระกำลังจะออกจากนิโรธสมาบัตินะครับก็เลย ก็คือธรรมดาของพระที่ออกจากนิโรธสมาบัติเนี่ยนะครับท่านจะต้องไปโปรดคนยากคนจนเนี่ยคือไปบิณฑบาตโปรดคนยากคนจนให้ได้บุญกุศลในส่วนนี้เนื่องจากท่านเข้านิโรธสมาบัติถึง7วันนะออกมาท่านก็ร่างกายท่านก็หิวแหละต้องการอาหารดังนั้นพระอินทร์กับนางสุชาดามเหสีนะก็ชวนกันลงไปโลกมนุษย์แล้วก็แปลงกายเป็นคนเฒ่าชราสองคนนะครับเป็นตายายนะแล้วก็เนรมิตกระท่อมเก่าๆหลังหนึ่งนะเอาไว้ดักทางที่พระมหากัสสปะจะเดินผ่านนี่แหละนั้นพอพระมหากัสสปะเถระเนี่ยออกจากนิโรธสมาบัตินะก็ตั้งใจจะไปโปรดคนจนในหมู่บ้านพอเดินผ่านเห็นกระท่อมตายายนี่แหละสมซ้อก็บ้านนี้ก็ค่อนข้างยากจนสมควรโปรดนะก็เลยไปหยิบ
หยุดยืนอยู่หน้าบ้านนะครับเท้าสักกะเห็นปุ๊บนะก็แจ้งบอกกับยายนะครับเป็นแปลงกายเป็นตาคุณตาแก่ๆก็ยายเอ้ยมีพระภิกษุมาเราไปเอาอาหารไปถวายใส่บาตรท่านเถอะนะนางสุชาดาก็โอ้ตาอาหารทำเสร็จพอดีเลยเราไปใส่บาตรท่านก่อนดีกว่านะอันนี้ก็ว่าแล้วสองสามีภรรยาก็เอาอาหารเนี่ยมาใส่นะพระมหากัสสปะก็เปิดบาตรรับพัตอาหารนั้นนะพอตายายเนี่ยเปิดสำหรับอาหารตักข้าวใส่ในบาตรแค่นั้นแหละท่านได้กลิ่นนะได้กลิ่นข้าวทิพย์หอมฟุ้งขจรกระจายเลยท่านรู้เลยนะครับว่าไอ้อาหารเนี่ยไม่ใช่อาหารในโลกมนุษย์แน่ๆนะเป็นกลิ่นของอาหารทิพย์นะสองสามีภรรยาเนี่ยต้องไม่ใช่คนธรรมดานะดังนั้นพระมหากัสสปะก็เข้าอภิญญาสมาบัติแวบเดียวนะครับทำพิธีจักกุญาณให้เกิดขึ้นเห็นเลยพระอินทร์กับพระมเหสีเนี่ยนะคุณตายายนี่คือพระอินทร์กับพระมเหสีนี่เองแปลงกายมานะพระมหากัสสปะก็เลยกล่าวตำหนิว่าอัตมาตั้งใจจะมาโปรดคนยากจนเข็นใจเหตุไฉนมหาบพิตรจึงได้มาปล้นทานของคนยากจนเข็นใจนี้ล่ะนะพระอินทร์ก็ชี้แจงบอกว่าข้าพระองค์นี่แหละคนยากจนเข็นใจนะครับแม้ข้าพระองค์จะเป็นพระราชาในชั้นดาวดึงแต่รัศมีกายและวิมานของข้าพระองค์ยังด้อยกว่าเทพบุตรที่มาเกิดภายหลังเลยนะครับพอพิเคราะห์แล้วก็เลยทราบว่าข้าพระองค์เนี่ยยังไม่ได้ทำกุศลไว้ในพระพุทธศาสนานั้นจึงมีอนุภาพน้อยกว่าเทวดาจึงขอโอกาสมาทำกุศลในพระพุทธศาสนากับพระคุณเจ้าขอพระคุณเจ้าอดโทษในครั้งนี้ให้ด้วยนะครับพระมหากัสสปะได้ฟังเช่นนี้ก็บอกเออก็ฟังดูมีเหตุผล ท่านก็รับพัตตาหารนะครับแล้วก็กระทำอนุโมทนาเสร็จพระอินทร์ถวายทานเสร็จกลับไปสู่ดาวดึงส์นี่โอ้โหรัศมีตอนนี้สว่างสวัยขึ้นกว่าเดิมเป็นหลายเท่าตัวนะครับอีกแห่งหนึ่งนะครับท่านบอกว่าเท้าสักกะเนี่ยท่านเป็นพระโสดาบันตอนไหนท่านบอกหลังจากนั้นไม่นานนะครับหลังจากนั้นไม่นานพระอินทร์เนี่ยก็เกิดอาการคือวิมานเริ่มหมองนะรัศมีกายก็เริ่มนะลดลงมีเหงื่อออกที่รักแร้อันนี้เป็นสัญญาณบอกนะครับว่าพระอินทร์เนี่ยกำลังจะจุติจะหมดบุญละหมดอายุไขละนะครับแม้จะเป็นพระอินทร์ก็กลัวตายนะครับพระอินทร์ก็หาที่พึ่งละสินะว่าโอ้ยเราจะตายแล้วเรายังไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งเลยนะก็พิจารณาเห็นว่ามีพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นที่พึ่งของเราได้ดังนั้นพระอินทร์ก็เสด็จลงมาโลกมนุษย์นะแล้วก็เข้าเฝ้าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะบอกข้าพระองค์นะโปรดหม่อมฉันด้วยหม่อมฉันกำลังจะหมดบุญนะพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงสักกะปัญหาสูตรนะอยู่ในทีฆนิกายมหาวรรคนะสักกะปัญหาสูตรพอพระองค์แสดงสักกะปัญหาสูตรจบพระอินทร์บรรลุเป็นโสดาบันนะครับแล้วก็จุตินะจุติแล้วก็ปฏิสนธิเป็นเทวดาใหม่เราเรียกว่าเป็นพระอินทร์ต่ออายุราชการไปอันนี้ส่วนสาราสุธรรมานะครับแล้วก็พระท่านประดุกรรมพลเนี่ยมีเรื่องราวที่แสดงไว้ในคำพีมาติกานะครับตอนที่พระพุทธองค์เนี่ยเสด็จขึ้นไปโปรดพุทธมารดาสันดุสิตเทพบุตรซึ่งเคยเป็นพุทธมารดาในชาติที่แล้วนี่แหละนะครับ หรือพระนางสิริมหามายาครับพระองค์เสด็จขึ้นไปบนดาวดึงส์แล้วก็ประทับนั่งบนพระแท่นบรรดุกรรมพลศิลาอาสน์ครับอยู่ใต้ต้นปริชัดนี่แหละนะครับแล้วก็จากนั้นก็ให้พระอินทร์เนี่ยไปอาราธนาสันดุสิตเทพบุตรลงมานะครับมาในชั้นดาวดึงส์มาฟังธรรมมีบางคนก็บอกเอ้าทำไมพุทธมารดาเป็นเทวดาในชั้นดุสิตแล้วไม่ขึ้นไปโปรดบนชั้นดุสิตล่ะมาโปรดชั้นดาวดึงส์นะครับไม่ให้เกียรติเลยอันนี้ไม่ใช่นะครับพระองค์ก็มีเหตุผลนี่แหละว่าตามธรรมดานะครับถ้าพระองค์ไปแสดงไปโปรดชั้นดุสิตเนี่ยเทวดาชั้นล่างๆขึ้นไปไม่ได้นะดาวดึงจาตุดาวดึงยามาขึ้นไปไม่ได้หมดเลยนะครับแต่ถ้าพระองค์มาโปรดชั้นดาวดึงเนี่ยเทวดา
จาตุก็ขึ้นได้เพราะเทวดาชั้นจาตุเนี่ยอยู่ในเครือข่ายปกครองของเท้าสักกะสามารถขึ้นมาได้นะฮะแล้วก็เทวดาชั้นบนๆสูงกว่านั้นนะครับแล้วก็รวมถึงพรหมเนี่ยสามารถลงมาได้หมดเลยแล้วก็สารสุธรรมานี่กว้างขวางมีเทวดามาอยู่ได้มากมายนะครับอันนี้ก็เลยมาแสดงคำโปรดที่ชั้นดาวดึงใครที่เรียนคัมภีร์มาติกานะครับได้ท่องคาถามาติกานี่ไพเราะมากเลยนะครับปาริชัตตากมูลัมหิบันดุคัมภะนามะเกศิลาสเนสันนิสิโนอธิจวะยุคันทะเรศนะมี3บทนะครับอันนี้แซมเปิลบทหนึ่งความหมายดีมากเลยนะนั้นเทพบุตรเทพธิดาในที่อยู่ในเทวโลกชั้นดาวดึงนี้นะครับก็จะมีอายุไขยืนยาวนะเรียกว่าถึง100ปีทิพย์นะครับเทียบกับโลกมนุษย์ก็39ล้านปี36ล้านปีนะ36ล้านปียืนยาวมากนะยืนยาวมากเอาละเรื่องราวของดาวดึงนะก็จบลงทีนี้วันนี้ได้ถามได้ตั้งนะฮะตั้งหัวข้อชวนท่านทั้งหลายนี่แหละว่าวันนี้เรามาฟังเรื่องของมาเรียนเรื่องของเทวโลกกันนะฮะเราจะได้รู้ว่าข้อดีข้อเสียของเทวโลกนะฮะเป็นอย่างไรนะเพื่อเป็นเหตุผลในการตัดสินใจว่าเราควรจะไปเกิดในเทวโลกหรือว่าชาติหน้าเราจะเกิดเป็นมนุษย์อีกนะครับเกิดเป็นมนุษย์อีกก่อนที่จะพูดถึงข้อดีข้อเสียนะฮะขอโหวตจากท่านสมาชิกก่อนนะครับว่าถ้าหากท่านเลือกได้ท่านเลือกได้ระหว่างว่าชาติหน้าท่านจะเกิดเป็นมนุษย์กับเทวดาท่านจะเลือกเกิดเป็นอะไรอ้าวเปิดโหวตเลยครับเกิดเป็นมนุษย์ค่ะคุณเก๋มนุษย์หนึ่งละเกิดเป็นมนุษย์ค่ะอาจารย์คุณจุ๊บมนุษย์เป็นเทวดามนุษย์ค่ะอาจารย์คุณแม็กมนุษย์เป็นมนุษย์คุณตู่มนุษย์คุณนีเป็นเทวดาจะได้มีโอกาสทำบุญค่ะทำบุญค่ะเทวดาค่ะอาจารย์มนุษย์เทวดาเทวดาเป็นมนุษย์ค่ะมนุษย์เช่นกันค่ะอาจารย์ครับอาจารย์คุณพญานาคเป็นนางฟ้าค่ะเป็นนางฟ้าคุณเนตรคุณเนตรอาจารย์คุณเนตรมนุษย์มนุษย์ครับอาจารย์ครับมนุษย์ครับค่ะเทวดาชั้นดาวดึงคุณปุ้ยเทวดาโอ้มนุษย์ครับอาจารย์ครับโอ้มนุษย์รู้สึกจะได้เยอะกว่านะเอาละคะแนนมนุษย์เป็นเอกฉันท์เอกฉันท์ขอเหตุผลหน่อยทำไมท่านคิดว่าเป็นเทวดาไม่ดีท่านที่เป็นมนุษย์ถ้าศาสนายังรุ่งเรืองอยู่ก็เป็นไรแต่ถ้าศาสนาเนี่ยศาสนาพุทธไม่รุ่งเรืองก็ขอเกิดในชั้นดาวดึงโอเคเล่นพูดแบบเผื่อไว้สองในเลยนะสองมุมเลยนะแล้วท่านจะรู้ไหมเนี่ยว่าศาสนาจะรุ่งเรืองหรือไม่รุ่งเรืองชาติหน้าเนี่ยนะฮะพ่อไม่แน่ไงคะอาจารย์ก็เลยมาในสองอย่างนี้นะคะเพราะว่าศาสนาจะไปเกิดที่ประเทศไหนเราก็ไปเกิดที่นั่นนะคะไม่ได้หมายความว่าเป็นคนไทย อ้าวโอเคคุณขาวล่ะคุณขาวเป็นเทวดาดีไหมฮะคุณขาวเป็นเทวดาดีหรือไม่ดีหลายมตินะครับหลายมติเดี๋ยวจะพูดตรงนี้ให้ฟังนะครับว่าพระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ตั้งแต่ 2,600 ปีที่แล้วนะครับว่าโลกมนุษย์เนี่ยหลังจากพระองค์ปรินิพพานเนี่ยโลกมนุษย์เนี่ยจะเป็นศีลธรรมยุคขาเสื่อมนะเขาเรียกศีลธรรมเสื่อมตามมนุษย์อ่ะศีลธรรมจะค่อยๆลดลงแล้วพระองค์ก็ทรงแสดงไว้ด้วยว่าทุกๆ100ปี ที่มนุษย์มีศีลธรรมลดลงเนี่ยอายุไขมนุษย์ก็จะลดลง1ปีถ้าเราสังเกตหลังจากผ่านไป 2,000 เกือบ600ปีเนี่ย 2,500 กว่าปีมนุษย์อายุไขจาก
100ปีในยุคพุทธกาลตอนนี้เหลือ74ปีครึ่งเองนะ74ครึ่ง75ก็ตามที่พระองค์ทรงพยากรณ์ไว้แล้วพระองค์ก็ตัดไว้ด้วยว่าถัดจากนี้ศีลธรรมของมนุษย์ก็จะลดลงไปเรื่อยๆอีกนะก็จะเสื่อมลงไปเรื่อยๆอีกเรื่อยๆอีกนะก็เรียกเข้าสู่กาลยุคกาลยุคคือมีคนดีเหลือเพียงไม่เกิน1ใน4นะส่วนที่เหลือจะเป็นคนชั่วคนเลวในสังคมอีก3มากกว่า3ใน4ดังนั้นสังคมถัดจากยุคเราไปเนี่ยจะเป็นกาลยุคนะฮะก็คือคนชั่วมากขึ้นมากขึ้นแล้วสังเกตได้นะครับสมัยพวกเรายังเด็กๆถ้าส่วนใหญ่ดูหน้าตาแต่ละท่านก็วัยไม่ต่างกับผมเท่าไหร่60เกินทั้งนั้นสมัยเราเด็กๆเนี่ยบ้านเมืองสงบร่มเย็นนะครับคนเรามีแต่รอยยิ้มต่อกันจะมีทะเลาะกันบ้างจะมีทะเลาะกันบ้างก็แค่ด่าทอตบตีกันนิดหน่อยนะครับไม่เหมือนปัจจุบันเห็นไหมครับมนุษย์จิตใจเหี้ยมโหดนะโหดร้ายมีเรื่องอะไรนิดหน่อยนะก็ฆ่ากันยิงกันแทงกันเอาไม้ทุบหัวนะฮะเอาเมสไบบอลหวดกะโหลกแตกเลยนะครับ นั้นการเข็นฆ่ากันในปัจจุบันเนี่ยมากกว่าสมัยเราเด็กๆประเภทเทียบกันไม่ได้เลยแล้วก็มีข่าวออกวิทยุออกทีวีทุกวันว่ามีการฆ่ากันไม่เว้นแต่ละวันนะฮะเฉพาะในประเทศไทยเราก็ส่วนหนึ่งละนะทางต่างประเทศก็มีนะอเมริกา อยู่ดีๆก็มีคนเอาปืนไปยิงกราดตามโรงเรียนฆ่าคนตายไปยิงตามศูนย์การค้าวางระเบิดนะขับรถขึ้นไปชนคนตายบนฟุตบาทอะไรอย่างนี้เยอะแยะนะครับพวก IS นะแกก็เอาระเบิดไปฆ่าคนนู้นฆ่าคนนี้ตามความเชื่อของแกสรุปก็คือนะยุคถัดจากเราไปเนี่ยศีลธรรมมนุษย์จะมีแต่แย่ลงแย่ลงและแย่ไม่ใช่อัตราที่ค่อยๆไปนะฮะจะลงเร็วมากฉะนั้นโลกมนุษย์ในอนาคตถัดจากนี้สัก50ปี100ปีเนี่ยน่ากลัวไม่น่าอยู่เลยนะมีแต่คนจิตใจเหี้ยมโหดเบียดเบียนทำร้ายกันมากขึ้นไปเรื่อยๆฉะนั้นถ้ามีแต่การเข็นฆ่าการเบียดเบียนกันแล้วเราจะเอาโอกาสที่ไหนไปทำกุศลล่ะออกจากนอกบ้านออกจากบ้านไปไม่รู้จะได้มีชีวิตรอดกลับบ้านหรือเปล่านะออกจากบ้านไปอวัยวะจะกลับมาครบหรือเปล่านะจะถูกใครทำร้ายถูกยิงหรือเปล่าฉะนั้นโอกาสทำกุศลในโลกมนุษย์ต่อไปเนี่ยยากนะค่อนข้างน้อยนะค่อนข้างน้อยดังนั้นพระองค์ก็มีทรงแสดงนะครับว่าในเทวโลกเนี่ยมีความพรั่งพร้อมนะมีความพรั่งพร้อมก็คือเทวดานี่ก็ทำกุศลได้เยอะนะครับกุศลที่เทวดาทำไม่ได้รู้สึกจะมีข้อเดียวก็คือทานกุศลนะทานกุศลเทวดาไม่ค่อยมีโอกาสทำเพราะว่าเทวดาเขามีอันจะกินทั้งนั้นเขาไม่ต้องการทานของใครนะส่วนบุญกายวัตถุข้ออื่นเนี่ยเทวดาทำได้ค่อนข้างกว้างขวางนะฮะเรื่องของศีลเทวดาก็รักษาได้นะภาวนาเทวดาก็ทำได้นะความอ่อนน้อมถ่อมตนเทวดาก็มีความขวนขวายช่วยเหลือนะบางโอกาสก็พอจะมีโอกาสได้บ้างนะการอนุโมทนาในกุศลความดีของคนอื่นนะการเผื่อแผ่แบ่งปันกุศลการฟังธรรมนะการสนทนาคุยธรรมะแสดงธรรมนะฮะแล้วก็ความมีสัมมาทิฏฐิเทวดาทำได้ค่อนข้างกว้างขวางมากมายเลยนะครับทีนี้มันมีปัญหาข้อหนึ่งนะมีปัญหาข้อหนึ่งก็คือในอนุปุพพิกถานี่นะครับพระองค์ทรงแสดงว่าคนที่ไปเกิดเป็นเทวดาเนี่ยมัวแต่เพลิดเพลินกามสุขเสวยบุญเก่าจนเมื่อหมดบุญแล้วเทวดาเหล่านั้นมีนรกเป็นที่หวังในอนาคตเกือบทั้งหมดเลยนะเรียกว่าเท่ากับขนโคนั่นแหละไปนรกหมดเทวดาที่จะได้กลับมาเกิดเป็นเทวดาใหม่นี่เท่ากับเขาโคพอฟังงี้บอกโอ้แล้วไปเป็นเทวดาจะดีอย่างไรล่ะนะครับก็ไม่ได้แปลว่าเทวดาจะเพลิดเพลินกามสุขทั้งหมดนะครับนั้นท่านบอกว่าถ้าเราเป็นมนุษย์นะฮะเราเป็นมนุษย์แล้วเราตั้งอธิษฐานว่าอนาคตเนี่ยในโลกมนุษย์เนี่ยทำกุศลได้ค่อนข้างยากดังนั้นกุศลทั้งหลายที่ข้าพเจ้าทำนี้ขอให้เป็นเหตุปัจจัยให้ไปเกิดในเทวโลกนะฮะที่มีพระพุทธศาสนา
ยังสมบูรณ์อยู่ทั้งทางด้านปริยัติปฏิบัตินะขอให้ได้ครบบัณฑิตได้ฟังธรรมจากบัณฑิตนะและขอให้ข้าพเจ้าอันนี้สำคัญนะครับขอให้ข้าพเจ้าไปเพื่อเจริญกุศลเพื่อมรรคผลนิพพานขออย่าให้ข้าพเจ้าไปเพลิดเพลินในกามสุขนะอย่าให้เพลิดเพลินกามสุขไปเพื่อทำกุศลให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปถ้าท่านตั้งความปรารถนาตั้งอธิษฐานเนี้ยแม้ท่านไปเกิดเป็นเทวดานานๆท่านก็มีเที่ยวบ้างนะเวลาเมื่อไหร่ท่านก็จะทำกุศลของท่านนี่แหละฟังธรรมบ้างปฏิบัติธรรมบ้างโดยเฉพาะเทวดานะครับเวลาไปเกิดเมื่อกี้เพิ่งบอกนะว่าดาวดึงเนี่ยถ้าท่านไปเกิดเป็นเทวดาดาวดึงเนี่ยเป็นปฏิสนธิด้วยโอปะปาติกะเลยนะก็คือผุดโตเต็มตัวเลยตอนนั้นท่านก็ไม่ต้องเรียนหนังสือนะท่านก็ไม่ต้องเรียนหนังสือท่านไม่ต้องไปทำงานหาเงินเลี้ยงชีพนะครับเพราะเทวดามีอันจะกินอยู่แล้วดังนั้นเวลาของท่านน่ะจะว่างเยอะมากนะว่างเยอะมากซึ่งส่วนใหญ่นี่แหละเทวดานางฟ้าเอาเวลาว่างๆนี่แหละไปหลั่นล้ากันนะครับไปเพลิดเพลินในกามสุขกันนะครับ บ้างนะก็ไปฟ้อนรำบ้างก็ไปเที่ยวสวนสัตว์สวนดอกไม้นะบ้างก็ไปตีกอล์ฟตีกอล์ฟเขาเรียกตีคลีนะฮะเทวดาก็มีตีคลีเหมือนกันก็เรียกว่าเพลิดเพลินอยู่ในกามสุขเป็นส่วนมากแหละดังนั้นส่วนใหญ่ตายแล้วก็ไปอบายภูมิกันหมดนะแต่ถ้าเราอธิษฐานไว้ดีนะครับ เราไปเกิดเทวโลกเราก็ไปเพื่อมุ่งมั่นทำกุศลนะฮะเราก็จะเจอกัลยาณมิตรได้คบหาได้ฟังธรรมจากท่านนะฮะแล้วเราก็มีเวลาว่างที่จะมาเจริญสติปัฏฐานในวิมานของเราก็ได้นะครับและเวลาเราเยอะด้วยนะอายุไขตั้ง36ล้านปีเวลาทำกุศลเจริญวิปัสสนานี่เหลือเลยนะครับนะสรุปความเห็นผมนะ ถ้าชาติหน้าเลือกได้นะไปเกิดเป็นเทวดาดีกว่านะครับแต่บางท่านปรารถนาไปดุสิตนู่นเลยนะครับนะไปดุสิตนู่นเลยผมก็บอกปรารถนาดุสิตก็แล้วแต่นะฮะตั้งความปรารถนาได้แต่ว่าคนที่ไปเกิดดุสิตเนี่ยกุศลแค่มหากุศลทั่วไปนี่ไม่พอนะกำลังไม่พอนะฮะท่านจะต้องมีกุศลเกี่ยวกับปัญญาทางด้านอภิธรรมอย่างแตกฉานด้วยท่านต้องมีการอบรมเจริญสติปัฏฐานอย่างมากมายพอสมควรเลยแหละนะครับกุศลเหล่านี้ท่านจึงมีโอกาสไปได้เกิดชั้นดุสิตนะทั่วไปค่อนข้างยากนิดนึงนะดังนั้นเอาเป็นว่าอย่างต่ำเนี่ยดาวประดึงนะครับจาตุอย่าไปพระเทวดาเกเรเยอะนะเทวดาเกเรเยอะไปดาวดึงนี้สถานที่ค่อนข้างเพียบพร้อมโอกาสทำกุศลก็ค่อนข้างมากนะกัลยาณมิตรก็ยังเยอะอยู่เพราะว่าถ้าบอกว่าคนมีธาตุเดียวกันจะไปเกิดร่วมๆกันอยู่นะดังนั้นไม่แน่นะครับเดี๋ยวอนาคตนะเดี๋ยวเราจะไปเจอกันอยู่ข้างบนกันก็ได้นะอันนี้ก็เป็นข้อมูลในความเห็นส่วนตัวผมนะส่วนฟังอย่างนี้แล้วนะใครยังอยากเกิดเป็นมนุษย์ก็แล้วแต่ท่านเลือกแล้วกันนะครับเกิดเป็นมนุษย์มีโอกาสทำกุศลค่อนข้างยากใครมีความเห็นยังไงเชิญครับเชิญครับอาจารย์คะถ้าไปเกิดในสวรรค์นะตั้งจิตไว้แล้วค่ะขอดาวดึงค่ะดาวดึงเพราะว่ารักเท้าสักกะรักเท้าสักกะขอให้ได้ไปเจริญกุศลเพื่อนิพพานด้วยขอให้เป็นครูค่ะขอให้เป็นศิษย์ของเท้าสักกะนะและขอให้ได้เจออาจารย์เทพฤทธิ์ด้วยนะคะค่ะสาธุค่ะคงจะได้เจอนะไม่ใช่เดี๋ยวสอนไปสอนมาลูกศิษย์ไปกันหมดแล้วนะอาจารย์ทำไมหล่นไว้อยู่ข้างล่างอ่ะเนาะถ้าพูดถึงตรงนี้นะครับก็ท่านบอกว่าการทำกุศลอย่างเดียวเนี่ยนะครับอาจจะยังไม่เพียงพอนะท่านบอกว่าต้องมีการงดเว้นจากบาปประธรรมทั้งปวงไว้เป็นเบื้องต้นก่อนนะก็คือท่านจะต้องรักษาศีลให้ดีนั้นท่านบอกศีล5พอไหมศีล5จริงๆไม่ค่อยพอนะครับนะศีลไม่ค่อยพอเพราะว่ากุศลกรรมบถมีมากกว่าศีล5อีกนะฮะกุศลกรรมบถไม่มากกว่าศีล5บางคนเนี่ยไม่มุสาไม่พูดเท็จไม่โกหกใครพูดแต่คำจริงนี่แหละ แต่พลุสวาจาไม่งดนะไม่ลดละนะครับไม่โกหกนะแต่ว่าใครทำอะไรไม่ถูกใจโอ้โหด่าเป็นไฟเลยนะฮะด่าไฟแลบเลยนะด่าประเภทเป็นชุดๆเลยนะครับเป็นซีรีส์ออกมาเลย
ไม่ใช่แค่ด่าคำสองคำนั้นคนที่ยังมีพลุสวาจามากๆเนี่ยโอกาสไปอบายก็เยอะนะครับเช่นเผลอๆพลาดพลั้งไปด่าคนที่มีศีลมีธรรมมากๆเนี่ยโอ้อันตรายโอกาสจะไปอบายนี่ค่อนข้างเกือบจะเต็ม90กว่าเปอร์เซ็นต์เข้าไปแล้วนะครับบางคนชอบไปพูดนินทาว่าร้ายนะครับเป็นนินทาสัมผัสปราปะเนี่ยเกิดเป็นนินทาคนมีศีลมีธรรมมากๆเข้าโอกาสจะเสี่ยงอบายอีกนะครับแล้วบางคนชอบไปยุยงตะแคงรั่วให้คนทะเลาะกันอันนี้ก็เสี่ยงอบายเหมือนกันนะครับดังนั้นในกุศลกรรมบทนี่นะครับถ้าใครรักษาได้นะศีลที่ว่าจะเป็นเหตุให้เป็นเทวโลกอ่ะควรจะเป็นศีลในกุศลกรรมบท10มากกว่านะแค่ศีล5นี่ถามว่าโอเคไหมก็โอเคนะครับถ้าท่านไม่พูดเท็จแต่ท่านไม่ไปพูดคำหยาบไม่ไปพูดคำด่าไม่ไปด่าใครแช่งใครอันนี้เพราะว่าประสบการณ์นี่เห็นเยอะเลยนะครับหลายที่นะอย่าว่านักเรียนเลยนะครับนักเรียนอภิธรรมนี่ก็มีเหมือนกันนะฮะเวลาโกรธขึ้นมาแล้วก็โอ้โหด่าชุดๆออกมาด่าคนนู้นว่าคนนี้นะครับไม่ละไม่เว้นเลยบางทีด่าพระด่าชีก็มีอันนี้ก็อันตรายนะทำกุศลแทบตายตายไปก็ลงนรกซะก่อนและเสียดายแทนนะครับบางคนนะเป็นครูสอนธรรมะนะครับงุดงิดโทสะทำไม่ถูกใจก็ด่าเป็นชุดออกมาได้เหมือนกันนะครับอาจารย์สอนวิปัสสนาเวลาลูกศิษย์ทำอะไรพูดอะไรไม่รู้เรื่องนะดื้อดึงมากนะก็ยังเผลอด่าเป็นชุดออกมาก็มีเหมือนกันดังนั้นการงดเว้นพลุสวาจาเนี่ยสำคัญนะฮะสำคัญไม่พูดเท็จแล้วต้องไม่พูดคำหยาบด้วยนะครับแล้วก็ไม่พูดนินทาว่าร้ายคนมีศีลธรรมเยอะๆคุณธรรมเยอะๆด้วย อันนี้ฉันอยากเมื่อถ้าเราไม่ทำบาปเนี่ยนะฮะเราไม่ทำบาปในที่โอวาทตติโมกข์ที่พระเจ้าทรงแสดงไว้เนี่ยนะเมื่อเราไม่ทำบาปแล้วเราทำกุศลเนี่ยโอกาสที่กุศลที่เกิดขึ้นเนี่ยจะทำให้เราไปเกิดเทวโลกค่อนข้างเยอะนะแต่ถ้าบางคนบุญก็ทำบาปก็ทำนะครับอันนี้ค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะฮะยากนิดหนึ่งเพราะว่าบุญทำบาปทำเนี่ยไอ้บาปมันจะมีกำลังมากกว่านะครับเพราะว่าโอกาสบาปจะเกิดมากกว่ามันค่อนข้างจะมากกว่าบุญพอพูดถึงตรงนี้นะครับผมมักจะมีการบ้านให้ท่านนักศึกษาไปสำรวจในชีวิตประจำวันท่านนี่แหละนะครับว่าตั้งแต่ท่านตื่นนอนตอนเช้านะจนท่านหลับเนี่ยนะให้ท่านลองสำรวจดูว่าวันนี้กุศลท่านเกิดเป็นเวลาเท่าไหร่วันก่อนก็ฝากไว้เที่ยวหนึ่งละนะครับกุศลท่านเกิดเป็นเวลาเท่าไหร่ในสักกี่ชั่วโมงในสักกี่ชั่วโมงนะถ้าใครสามารถเกิดกุศลได้ประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงได้ผมถือว่าเก่งมากเลยนะครับถือว่าเก่งมากเลยนะเพราะว่าตามธรรมชาติของเราเนี่ยถ้ากุศลจิตแล้วไม่เกิดเนี่ยจิตของเราชาวนะจิตของเราจะเป็นอกุศลทั้งหมดนะแต่เป็นอกุศลแบบเล็กๆน้อยๆที่เรียกว่าอกุศลจิตุบาทนะที่เรียกอกุศลจิตุบาทเนี่ยมันไม่ได้ทำกรรมอะไรหรอกแต่มันก็เป็นอกุศลจิตนั่นแหละเป็นโลภะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างโดยเราไม่ค่อยรู้ตัวได้ซ้ำไปว่าอกุศลเกิดจากเรางั้นแต่เดี๋ยวถ้าขออนุญาตครับอาจารย์ครับเชิญครับคุณสายนั่งสมาธินี่เป็นกุศลนะครับเป็นกุศลก็ได้เป็นอกุศลก็ได้ครับคุณศีลครับคุณศีลอย่างเงี้ยเป็นกุศลอ้าวเหรอนั่งสมาธิคุณติ๋มครับคุณติ๋มช่วยปิดเพลงด้วยนะครับค่ะเปิดเพลงให้คนฟังด้วยเดี๋ยวตอนนี้สนทนาก่อนปิดไมค์ด้วยนะครับขอบคุณครับค่ะฮัลโหลอ้าวเสียงเพลงคุณดังจังเลยอยู่ที่ไหนเอ่ยสวัสดีค่ะอยู่ที่บ้านค่ะโอ้ทำไมเพลงดังจังเลยปิดไมค์ด้วยนะครับตอนฟังธรรมมีคนตีขิมตีขิมมีคนตีขิมอ่ะคุณปิดไมค์เป็นสีเขียวนะครับเสียงขิมก็ไม่เข้ามารบกวนขอบคุณครับตัวที่ของตัวกลางเขียวหมดขอบคุณครับคุณสายตกลง นั่งสมาธิเป็นกุศลก็ได้เป็นอกุศลก็ได้นะครับถ้านั่งแบบอกุศลเป็นไงก็คือนั่งแล้วรู้สึกมันนิ่งๆมันเงียบๆนะครับนั่งแล้วมันนิ่งๆเงียบๆแล้วก็ไม่ได้รู้อะไรเลยเนี่ย
ขาเรียกว่านั่งแบบอกุศลก็คือมันเป็นโมหะ มันเป็นโมหะมูลจิตจะเป็นส่วนมากนะครับนั่งแบบกุศลยังไงนะนั่งแบบมีสตินะสติไประลึกรู้อารมณ์กรรมฐานของท่านนี่แหละว่ากรรมท่านนั่งสมาธิเนี่ยท่านเอาอะไรมาเป็นกรรมฐานกรรมฐานแปลว่าฐานที่ตั้งของการกระทำงานนี้แหละนะฐานที่ตั้งของการทำการงานคือการนั่งสมาธิของท่านท่านต้องมีอารมณ์ของกรรมฐานนะครับแล้วท่านก็ต้องมีสติไปตั้งระลึกอยู่ในอารมณ์กรรมฐานนั้นด้วยนะแล้วท่านก็ต้องมีสัมปชัญญะมีสมาธิมีปัญญาที่จะรู้จักการรักษาประคองสมาธิของท่านให้ตั้งอยู่ได้นานโดยไม่มีอุปสรรคด้วยถ้านั่งสมาธิแบบนี้เขาเรียกว่านั่งแบบเป็นกุศลนะคุณสายได้ยินหรือนะครับแล้วเวลาคุณนั่งสมาธิมีอารมณ์อะไรครับสมาธิคุณมีอะไรเป็นอารมณ์คุณนั่งสมาธิมีอะไรเป็นอารมณ์ครับขอตอนแรกก็เข้าฌานก่อนครับผมพอเข้าฌานสักชั่วโมงนึงแล้วก็ออกมาวิปัสสนาต่อครับผมก็ดูกายดูจิตดูสติเข้าสติไปต้องตัดเดี๋ยวคุณเข้าฌานเลยครับแล้วฌานคุณมีอะไรเป็นอารมณ์ฌานคุณมีอะไรเป็นอารมณ์ครับคือความว่างครับความว่างอยู่ในความว่างครับผมความว่างไม่ใช่อารมณ์ของฌานครับพระเจ้าไม่เคยสอนเลยคุณไปเรียนจากใครมาไม่ทราบครับความว่างอ๋อพระเจ้าไม่เคยสอนนะครับสมถกรรมฐานมีอารมณ์30อย่างที่เข้าถึงฌานเข้าถึงรูปฌานน่ะ26อย่างฉะนั้นถ้าการเข้าสมาธิคุณไม่มีอารมณ์กรรมฐาน26อย่างนี้ไม่ใช่ฌานที่ถูกต้องอาจจะเป็นมีอะไรบ้างครับอาจจะเป็นสมาธิที่ค่อนข้างสงบนิดนึงนะครับสงบมีกำลังหน่อยแต่ไม่ใช่ฌานแน่นอนการันตีเลยนะครับ อารมณ์ของฌานนะครับต้องเป็นกสิณ10เป็นเบื้องต้นคุณต้องมีกสิณดินกสิณน้ำกสิณไฟกสิณลมกสิณสีเขียวสีเหลืองสีแดงหรือสีขาวนะกสิณความว่างอากาศนะคะแล้วก็ความกสิณที่เป็นแสงสว่างนะแล้วก็มีอสุภะมีอารมณ์ซากศพอย่างใดอย่างหนึ่งนะมีอารมณ์เป็นกายคตาสติพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเป็นสิ่งปฏิกูลมีอารมณ์คือลมหายใจนะมีอารมณ์คืออารมณ์ของเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาพวกนี้นะก็เรียกว่าสัตวบัญญัติ4ฉะนั้นการทำสมาธิที่เข้าถึงฌานต้องมีอารมณ์26อย่างนี้จึงจะเข้าถึงรูปฌานฉะนั้นการที่นั่งสมาธิโดยไม่ได้ศึกษาเรื่องปริยัติของสมถภาวนาที่พระองค์ทรงแสดงไว้นะฮะแล้วก็ท่านเอามาแสดงขยายในวิสุทธิมรรคนี่แหละนะในสมาธินิเทศแล้วเป็นแสงสีขาวแล้วก็เป็นแสงสีเหลืองนี่ถือว่าอยู่ในฌานนะครับผมแสงสีขาวก็ไม่ใช่ปัดไม่ใช่คืออย่างนี้โอ้โหเรียนเรื่องสมถะนี่เรื่องยาวเลยนะครับสมถะเนี่ย คุณจะต้องเอาอารมณ์ที่เป็นอารมณ์กรรมฐานมาพิจารณาก่อนเช่นคุณจะพิจารณาเอ้าดวงกสิณสีเหลืองอ่ะคุณก็ต้องไปหากระดาษสีเหลืองนะแผ่นกว้างประมาณสักฟุตหนึ่งเส้นผ่าศูนย์กลางแล้วก็ไปแปะไว้บนกระดาษดำแผ่นใหญ่หน่อยนะแล้วก็มานั่งตั้งระดับสายตาแล้วก็นั่งเพ่งแล้วก็บริกรรมจนไอ้สีเหลืองเนี่ยแผ่นดวงสีเหลืองติดทางใจของคุณได้ปรากฏทางใจได้แล้วคุณก็รักษาไอ้อุคคนิมิตอะที่เป็นดวงอุคคนิมิตสีเหลืองทางใจคุณไปเรื่อยๆจนจิตคุณจะเข้าถึงใกล้ๆจะได้ฌานนะเข้าถึงอุปจารสมาธินะไอ้ดวงอุคคนิมิตมันจะกลายเป็นปฏิภาคนิมิตท่านใดที่เปิดมาอยู่เสียงผมสะท้อนกลับมาหน้าห้องเลยคุณพูอะไรเนี่ยภูอะไรสักอย่างปัญหาเรื่องเสียงสะท้อนนี่ยังไม่แก้ไม่หายเลยนะครับคุณพูทาสีอะไรอ่ะพูทาสีเสียงดังมากเลยช่วยปิดไมค์ด้วยนะครับสนใจอยู่ว่ากสิณกับลำดับใช้ความสำคัญของฌานเนี่ยมีความสำคัญกันไหมกสิณกับ
มีความสัมพันธ์กับระดับชั้นของฌานไหมครับคืออย่างนี้กสินคือกสินเนี่ยนะครับมันเป็นอารมณ์ในเบื้องต้นท่านจะต้องเพ่งจนไอ้ดวงกสินน่ะไปปรากฏทางใจให้ได้เข้าถึงอุคคานิมิตก่อนหลังจากนั้นท่านต้องรักษาอุคคานิมิตจนไอ้อุคคานิมิตเนี่ยกายสภาพเป็นปฏิภาคเป็นดวงผ่องใสขึ้นมาได้เมื่อไหร่นั่นแปลว่าสมาธิคุณใกล้จะได้ฌานเต็มทีละนะแล้วท่านก็ต้องรักษาดวงปฏิภาคจนจิตเข้าไปแนบแน่นกับปฏิภาคนิมิตนะแรกๆอาจจะมีการย่อขยายดวงปฏิภาคได้บ้างแต่พอสมาธิถึงจุดหนึ่งเนี่ยปฏิภาคมันจะนิ่งสนิทเลยนะครับจะไม่มีการขยับเลยนะฮะแล้วท่านสามารถไปนิ่งอยู่กับดวงปฏิภาคได้กำหนดให้เป็นนิ่งอยู่ในอารมณ์นั้นเป็นชั่วโมงชั่วโมงเป็นวันๆได้อันนั้นอ่ะเรียกว่าเข้าถึงฌานได้จริงแล้วเวลาท่านเข้าฌานสมาบัตินี่นะครับสังเกตนะท่านจะปิดทวาร5โดยทันทีเลยถ้าท่านเข้าไปตั้งเข้าไปอยู่ในฌานเมื่อไหร่ใครจะคุยกันเสียงอะไรต่างๆรถลาวิ่งมากดแตรไม่สามารถจะได้ยินเสียงได้ถ้าคุณยังมีเสียงแว่วเข้ามาในหูแม้แต่นิดเดียวอ่ะแปลว่าท่านยังเข้าไม่ถึงฌานอยู่ดีอ่ะนะฮะดังนั้นหลายท่านมากเลยนะครับที่เข้าใจว่าการทำสมถะของท่านเข้าถึงฌานแต่ว่าถือว่าดีนะครับเป็นสิ่งดีที่ท่านอยู่กับความสงบได้นานๆแต่ว่าสมถะท่านควรจะมีอารมณ์ที่ถูกต้องตามที่พระองค์ทรงแสดงไว้นะท่านจึงจะใช้ประโยชน์ได้ถ้าไม่งั้นท่านจะเอาอารมณ์อะไรมาเจริญวิปัสสนาล่ะนะฮะสมถะท่านเอามาพิจารณาเป็นอารมณ์วิปัสสนาจะเอาตัวไหนมาพิจารณาแล้วคุณใช้อะไรมาพิจารณาครับนั่งแล้วครับนั่งแล้วไม่ได้ยินเสียงเลยนี่ใช้ได้ไหมครับประหยัดคุณก็ต้องเทสว่าเสียงดับทุกอย่างคุณก็ต้องเทสว่ามีคนมาตีฉิ่งตีเคาะกะละมังข้างๆแล้วคุณไม่สามารถได้ยินจริงๆเลยนะฮะก็เรียกว่าอันนี้อาจจะเป็นอุปจารสมาธิคือไม่ได้ยินเสียงนี่อาจจะเข้าสู่อุปจารสมาธินี่ก็เสียงก็อาจจะไม่มีแล้วนะครับแต่ว่าอย่างที่ว่าแหละถ้าตราบใดที่คุณยังไม่มีอารมณ์ปฏิภาคนิมิตน่ะมันก็ยังไม่ใช่ฌานอยู่ดีอ่ะนะครับโอเคครับปฏิภาคแล้วมีอนิมิตนะครับอะไรนะครับมีสามอย่างนิมิตมีสามอย่างครับนิมิตอะไรบ้างครับบริกรรมนิมิตบริกรรมนิมิตอุคานิมิตปฏิภาคนิมิตเดี๋ยวนะครับบริกรรมนิมิตอุคานิมิตปฏิภาคนิมิตนะครับครับอุคานิมิตปฏิภาคนิมิตครับแล้วมีอะไรอีกอันแรกบริกรรมนะอันแรกบริกรรมก่อนบริกรรมดวงกสินนั่นแหละเขาเรียกบริกรรมนิมิตนะครับบริกรรมที่มองทางตานี่แหละนะเขาเรียกบริกรรมนิมิตเกิดทางใจเรียกอุคานิมิตกลายเป็นดวงผ่องใสเรียกปฏิภาคนิมิตฉะนั้นกรรมฐานทุกอย่างต้องมีปฏิภาคนิมิตหมดนะถ้าไม่มีก็ว่ายังไม่ใช่สมาธิที่ถูกต้องเท่าไหร่นะแต่ถ้าท่านเคยมีสมาธิที่ค่อนข้างมีกำลังท่านลองมาตั้งต้นใหม่เนี่ยท่านจะไปเร็วมากนะครับเอาอารมณ์ที่มันถูกต้องดีกว่าชัดเจนแล้วมันจะทำให้เห็นสภาพขององค์ฌานที่จะมาเป็นอารมณ์วิปัสสนาได้ด้วยนะครับอ่ะโอเคมีท่านใดถามปัญหาอื่นไหมครับสรุปยังไงใครยังจะไปเกิดเป็นมนุษย์อีกสรุปใครยังเกิดเป็นมนุษย์อีกเกิดเป็นมนุษย์อีกก็ถ้าเสียงๆหน่อยแล้วกันครับคุณกัลยาเชิญครับดิฉันเข้าฟังช้านะคะไม่แน่ใจว่าอาจารย์พูดไปหรือยังค่ะแต่ก็เลยสงสัยว่าที่เมื่อกี้อาจารย์ถามเรื่องของการเกิดเป็นมนุษย์กับเทวดาเนี่ยค่ะใช่ครับรู้สึกเมื่อกี้ฟังแล้วไม่ได้ยินว่าอาจารย์พูดถึงเทวดาชั้นนิมมานรตีกับปรนิมมาค่ะอ๋อยังพูดไม่ถึงชั้นนี้นะคะมันมีข้อดีข้อเสียยังพูดไม่ถึงยังพูดไม่ถึงตอนนี้พูดแค่ดาวประเด็นอยู่อ๋อค่ะเดี๋ยวท่านต่อไปศุกร์หน้านี่แหละนะไอ้พระรหัสหน้าเนี่ยถึงแน่เลยนะน่าจะจบเทวภูมิขึ้นพรหมภูมิได้เพราะชั้นบนไม่ค่อยมีรายละเอียดเหมือนชั้นดาวดึงนะดาวดึงรายละเอียดเยอะมากก็อยากให้ท่านได้รายละเอียดในส่วนนี้นะครับสาธุค่ะก็ดีๆทั้งนั้นเลยนะว่าเอ๊ะไม่เห็นการเปรียบเทียบอะไรเงี้ยแต่สรุปคือชั้นบนมากก็ไม่ดีอ่ะชั้นบนมันจะติดสุขมากไปหน่อยครับก็จะไม่ค่อยทำกุศลอะไรมากเดี๋ยวมันจะหล่นตุ๊บลงไปได้ง่ายกว่าชั้นล่างๆนี้โอกาสพบอะไรนิดเยอะกว่าแต่ก็บอกดาวดึงยามาดูสุดเนี่ยพอได้อยู่นะครับสาธุครับคุณค่ะโอเคค่ะอ่ะโอเคนะครับ
วันนี้ก็อาจารย์คะถ้าเป็นเทวดาทำทานได้น้อยน่ะแล้วพบต่อไปจะไม่ขัดสนหรอโอ้คุณเอ้ยให้ทานครั้งหนึ่งเนี่ยมีผลไปถึง500ชาติเลยอ่ะนะถ้าคุณทำด้วยกุศลเจตนาที่ดีเจตนา3การดีหมดทำกุศลครั้งหนึ่งอ่ะทานกุศลครั้งหนึ่งให้ผลไป500ชาตินะทำชั่วครั้งหนึ่งอ่ะตกนรกไป500ชาติเหมือนกันฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะครับระหว่างเป็นเทวดานะฮะวันหลังก็ทำทานกุศลต่อได้นะวันหลังกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในยุคที่ถ้ายังไม่บรรลุมรรคผลนะมาเป็นมนุษย์ในยุคที่ศีลธรรมขาขึ้นเมื่อไหร่อ่ะตอนนั้นน่ะจะทำกุศลได้เยอะได้ง่ายขึ้นครับฉะนั้นกุศลท่านกุศลน่ะขอบคุณมากค่ะท่านกุศลน่ะรีบๆทานในทำในชาตินี้ไว้ก่อนนะมีอะไรที่เป็นประโยชน์ที่ไม่มีโทษอ่ะรีบทำเถอะรีบทำเถอะแต่พอผมมักจะเน้นนะ การให้ทานน่ะมีปัญญาพิจารณาก่อนว่าควรให้ไม่ควรให้นะฉะนั้นที่ใดนะสำนักใดวัดวาแห่งใดมีคำสอนเป็นมิจฉาทิฏฐิก็อย่าไปทำถ้าเขาคำสอนเป็นสัมมาทิฏฐิทั้งปริยัติปฏิบัติทำให้เหอะเป็นเนื้อนาบุญที่ดีทั้งนั้นนะครับถามว่ามิจฉาทิฏฐิมีผลเสียไงนะมันก็เป็นกุศลนะไม่ใช่ไม่เป็นแต่ว่าไอ้ส่วนที่เราไปส่งเสริมคำสอนผิดๆเขาอะเงินที่เราทำบุญเข้าไปถ้าเกิดเรามีส่วนในการเผยแผ่คำสอนผิดๆเราก็ต้องรับผิดชอบด้วยสิวันหลังเราก็จะแล้วก็อย่าพลาดทั้งเขาเรียกว่าไปหลุดไปอยู่ในสำนักมิจฉาทิฏฐิต้องไปเจอคำสอนผิดๆอย่างเงี้ยคุณรู้ไหมกว่าผมจะมาเจอพระพิธรรมเนี่ยผมหลงไปกับมิจฉาทิฏฐิประมาณ10กว่าปีนะประมาณ10กว่าปีนะหมดเงินไปกับมิจฉาทิฏฐิเนี่ยไม่ใช่น้อยเลยนะครับนะเพราะอะไรอดีตเนี่ยก็ไปส่งเสริมมิจฉาทิฏฐิเขาไว้นะก็เลยไปเจอมิจฉาทิฏฐิกว่าจะมาพบพระอภิธรรมเนี่ยโอ้ก็โอเคนะเขาเรียกว่ามาพบช้าก็ยังดีกว่าไม่ได้พบเลยนะได้พบอภิธรรมเนี่ยถึงรู้ว่าพระอภิธรรมเนี่ยเป็นทรัพย์ที่ล้ำค่าที่สุดเท่าที่จะหาได้ในโลกนี้ละนะครับดังนั้นตั้งแต่ศึกษาอภิธรรมเนี่ยนะผมก็เรียกว่าทุ่มเทใจกับการศึกษาธรรมนี้มาโดยตลอดจนทุกวันนี้นี่แหละทำกุศลอะไรก็มีโอกาสทำได้เมื่อไหร่ผมก็ทำทันทีนั้นเขาถือว่าผมโชคดีนะเพราะว่าหน้าที่การงานผมบังคับให้เขาเรียกว่าไม่บังคับหรอกก็เรียกเป็นปัจจัยให้กุศลเกิดได้เยอะนะวันผมก็ถูกอยู่กับเรื่องธรรมะนี่แหละจิตผมก็จะวนเวียนนะเสพกุศลชาวนะเหล่านี้ค่อนข้างมากนะครับอกุศลก็มีเหมือนกันแต่ค่อนข้างน้อยนะครับเรื่องไอ้อกุศลกรรมบทก็ไม่ค่อยจะได้ประพฤติสักเท่าไหร่ไม่ค่อยมีดังนั้นก็ถือว่าอยู่ในขอบเขตที่ค่อนข้างจะปลอดภัยบ้างพอสมควรนะแต่ก็ต้องระวังไปเรื่อยๆนะครับไม่ใช่คิดว่าโอ้ยกุศลเราทำไว้เยอะแล้วพอละนะตอนนี้เรามาหลั่นล้าบ้างละไปเที่ยวเพลินต่ออย่างนี้อันนี้เขาเรียกว่าเพลินไปหน่อยเดี๋ยวมันไอ้กุศลที่ทำจะไม่ถึงคิวให้ผลแต่ที่ทำใหม่มันจะให้ผลก่อนนะครับอ่ะสาธุครับเดี๋ยวเราพบกันเป็นพรุ่งนี้อ่ะเชิญคุณกัลยาคุณกัลยาเดี๋ยวคุณกัลยามีคำถามขอแถมคำถามหนึ่งอ่ะคุณกัลยาเชิญครับอยากจะเรียนถามอยากจะเรียนถามว่าถ้าจะเปรียบเทียบที่เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องทานนะคะระหว่างทานที่ทำโดยเราตั้งเป็นสังฆทานกับทานที่เราทำกับพระสุปฏิปันหมายว่าที่ท่านมีอะไรนะปฏิปทาที่ดีอะค่ะหรืออะไรเงี้ยค่ะถ้าเราเปรียบเทียบเนี่ยอันนี้สองอย่างนี้ต่างกันยังไงคะโอ้ห่างกันเยอะเลยท่านห่างกันเยอะเลยสังฆทานเนี่ยเลิศสุดละพระเจ้าทรงตัดด้วยนะครับอันนี้เป็นพุทธพจน์เองพระเจ้าบอกว่าถวายทานให้เป็นสังฆทานเนี่ยมีอานิสงส์มากกว่าถวายเจาะจงเป็นปาฏิบุคลิกทานแก่พระพุทธองค์นะฮะที่พระนางประชาบดีโคตมีแหละจะถวายผ้าแด่พระพุทธองค์แต่พระองค์บอกว่าไปถวายแด่สงฆ์เถอะนะถวายแด่สงฆ์เถอะนะมีอานิสงส์มากกว่าถวายเจาะจงพระพุทธองค์อีกนะแล้วถ้าเกิดคุณไปถวายแต่พระที่มีปฏิปทาน่าเลื่อมใสถามว่าถ้าท่านมีปฏิปทาน่าเลื่อมใสและท่านปฏิปทาท่านน่าเลื่อมใสจริงอ่ะคือดีอย่างนั้นจริงอ่ะดีไหมดีนะครับก็ได้บุญเยอะแหละเยอะมากเลยแหละนะแต่ว่ามันมีข้อเสี่ยงคือถ้าเกิดต่อหน้าปฏิปทาน่าเลื่อมใสแต่รับหลังท่านอาจ
ท่านทุศีลขึ้นมาเนี่ยเราไปเจาะจงท่านเนี่ยอานิสงส์ได้นิดเดียวเองน้อยมากเลยนะน้อยมากเลยนะครับฉะนั้นท่านถึงบอกว่ายังไงเรากระทำให้เป็นสังฆทานเนี่ยปลอดภัยกว่านะกระทำให้สังฆทานนะก็คือน้อมถวายแด่หมู่พระอริยะเจ้าทั้งหลายอันมีพระเจ้าเป็นประมุขนะโดยมีภิกษุเบื้องหน้านี้แหละเป็นตัวแทนจะทำให้เรื่องเป็นตัวแทนของอริยสงฆ์เนี่ยก็สำเร็จเป็นสังฆทานแล้วนะแล้วอย่าไปเจาะจงแล้วตั้งเจตนาสามการให้ดีนะครับโอเคนะครับอนุโมทนาพรุ่งนี้เรียนรูปกันนะเรียนเรื่องรูปตอนทุ่มหนึ่งนะครับท่านสมาชิกครับครับสาธุกันหน้าห้องนะครับไม่ต้องสาธุครับมีสมาชิกบอกว่าสาธุหน้าห้องไม่ต้องพิมพ์ก็ได้นะครับเพราะว่าพิมพ์แล้วเดี๋ยวมันเฉพาะสาธุเอง560ข้อความนะครับนะสาธุครับสวัสดีทุกท่านครับเชิญครับเดี๋ยวสาธุครับใครจะถามเพิ่มเติมท่านอาจารย์ค่ะตาเชียงค่ะขออนุญาตตาเชียงเชิญเดี๋ยวขอแจ้งนิดนึงนะคะครับทางท่านอาจจะติดเสียงได้เข้าไม่เป็นนะคะแล้วเวลาขณะที่ท่านอาจารย์กำลังแสดงธรรมอยู่แล้วหน้าห้องมีการส่งข้อความจะทำให้เป็นการรบกวนเสียงเข้ามาแจ้งในขณะที่ฟังธรรมอะค่ะก็เลยอยากจะแจ้งว่าให้ปิดเสียงที่เรียกเป็นอันหมิวอะค่ะโอเคก็ดีนะครับแต่ว่าเนี่ยก็ตรงนี้หลายท่านก็ยังทำไม่ถูกอยู่ก็ไม่เป็นไรค่อยๆแก้กันไปแล้วกันนะก็เดี๋ยวพอสักพักหนึ่งคงเข้าที่นะค่ะเพราะว่าไม่งั้นพอท่านที่ยังเปิดเทปอยู่เนี่ยเวลาข้างหน้าห้องมีส่งข้อความกันเนี่ยก็จะขาดเป็นระยะนะคะอ๋อครับโอเคสาธุครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสาธุครับขอบคุณค่ะสาธุครับ